This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears. 8-Minute History. เวลาที่เราพูดถึงประวัติศาสตร์จีนนะครับส่วนใหญ่เราก็จะมองนะครับไปถึงเรื่องราวของจีนซึ่งอยู่ในโซนของตะวันออกก็คือบรรดามณฑลต่างๆหรือเมืองต่างๆที่ชิดกันกับฝั่งแปซิฟิกครับแต่ที่จริงแล้วเนี่ยจักรวรรดิจีนหรือแม้กระทั่งจีนในยุคปัจจุบันเองเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่มากนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกันกับแนวทางด้านทิศตะวันตกเองก็มีความสำคัญมากเช่นเดียวกันเพราะว่าในฝั่งตะวันตกเองนั้นก็จะมีมิติต่างๆเช่นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าเรื่องของความขัดแย้งความพยายามจีนเองในการที่จะขยายอิทธิพลรวมถึงการปกป้องแผ่นดินเองจากการรุกรานของชาติพันธุ์อื่นๆที่มีใช่ชาติพันธุ์ชาวฮั่นที่เรียกรวมๆกันว่าชาวหูหรือว่าหูเหยินซึ่งก็แตกต่างกันไปจากจีนกระแสหลักก็คือชาวฮั่นนี่แหละครับทีนี้การขยายอิทธิพลของจีนไปสู่ทิศตะวันตกนำไปสู่เส้นทางการค้ากับซีกโลกตะวันตกแล้วก็เชื่อมโยงระหว่างตะวันตกกับตะวันออกมามากขึ้นแล้วก็มีวิวัฒนาการตามการเวลามาเป็นเวลายาวนานหลายๆคนบอกว่ารู้แล้วแหละตอนนี้ประวัติศาสตร์8นาทีจะพูดถึงเรื่องอะไรเพราะเรากำลังจะพูดถึงทางสายไหมหรือภาษาจีนว่าซื่อโฉจือลู่ที่ถือว่าเป็นเส้นทางการค้าที่พาดผ่านนะครับจากแผ่นดินจีนตอนบนไปยังทิศตะวันตกเรียกว่าแทบจะขนานกันไปกับกำแพงเมืองจีนว่ากันว่านะครับเริ่มต้นของเส้นทางนี้อยู่ที่เมืองซีอานซึ่งปัจจุบันก็เป็นเมืองเอกของมณฑลซานซีซึ่งในอดีตก็ถือว่าเป็นหนึ่งในราชธานีสำคัญในประวัติศาสตร์จีนเป็นศูนย์กลางการปกครองของจีนหลายราชวงศ์ที่ในอดีตเรียกกันว่าเมืองฉางอันหรือว่าสันติภาพที่ยั่งยืนส่วนอีกปลายหนึ่งคือปลายตะวันตกของเส้นทางสายไหมก็คือกรุงโรมซึ่งเป็นศูนย์กลางของจักรวรรดิโรมันอู่อารยธรรมสำคัญของโลกตะวันตกเขานี่แหละครับดังนั้นเรื่องของประวัติศาสตร์ทางสายไหมก็จะทำให้เราสามารถเข้าใจอีกหนึ่งมิติของประวัติศาสตร์จีนที่อาจจะไม่ได้พูดคุยกันถึงบ่อยนักรวมถึงเขตแดนของจีนในซีกตะวันตกได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นประวัติศาสตร์จีนซีรีส์จากนี้เราจะมาไล่เรียงกันถึงจักรวรรดิจีนโดยเฉพาะยิ่งด้านพรมแดนทิศตะวันตกที่จะทำให้เราเข้าใจถึงปฏิสัมพันธ์ของจีนชาติพันธุ์ต่างๆวิวัฒนาการการค้ากับโลกตะวันตกโดยมีเส้นทางสายไหมของจีนครับที่พาดยาวจากเมืองฉางอันสู่โลกตะวันตกผ่านไปทางเอเชียกลางยูเรเซียสู่ยุโรปของแผ่นดินจีนและทางสายไหมนี่เองครับก็จะเป็นแกนหลักในการเรียบเรียงเรื่องราวของเราอย่างที่ทราบครับว่าทางสายไหมนี่เองก็เปรียบเสมือนเป็นปากประตูของจีนในการหลั่งไหลเข้ามาของการค้ากับต่างประเทศการเข้ามาของศาสนาพุทธในแผ่นดินจีนรวมถึงการเข้ามาของต่างชาติและการเข้ามาของศาสนาอิสลามในจีนที่บางครั้งการเข้ามาของอารยธรรมต่างๆของคนต่างแดนก็กลายมาเป็นตัวพลิกเกมประวัติศาสตร์การเมืองของจีนในยุคโบราณเช่นเดียวกันการไล่เรียงของเรานะครับเราคงจะเริ่มต้นตั้งแต่การรวมจักรวรรดิจีนนั้นเป็นหนึ่งโดยจักรพรรดิพระองค์แรกหรือว่าฉินสื่อหวังตี้คนไทยเรียกกันว่าฉินซีฮ่องเต้ที่มีศูนย์กลางอำนาจที่นครเสียนหยางบางคนอาจจะถามนะครับว่าเมื่อสักครู่มีฉางอันเนาะเสียนหยางที่เดียวกันหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวค่อยมาเฉลยกันเรื่องของความขัดแย้งระหว่างจักรวรรดิจีนในยุคฮั่นกับนักรบเผ่าบางคนเรียกว่าชาติพันธุ์อนารยชนบางคนเรียกว่าชนเผ่านอกด่านแต่เผ่าแรกครับที่เป็นภัยคุกคามกับจีนก็คือเผ่าที่มีชื่อว่าซิงหนูนำไปสู่ปฐมบทของทางสายไหมโดยแม่ทัพที่มีชื่อว่าจางเฉียนซึ่งทางเส้นนั้นเองครับกลายมาเป็นเส้นทางเชื่อมโยงโลกตะวันออกและตะวันตกการเข้ามาของพุทธศาสนาบนแผ่นดินจีนการเดินทางไปอัญเชิญพระไตรปิฎกของพระถังเสวียนจั่งหรือว่าที่เรียกกันว่าพระถังซัมจั๋งการเข้ามาของศาสนาอิสลามในราชวงศ์ถังการเดินทางจากตะวันตกอันนี้สวนทางบ้างของมาร์โคโปโลสู่จีนซึ่งก็มีการนำเอาคริสต์ศาสนาเข้ามาด้วยก่อนเริ่มต้นครับมาทำความเข้าใจกับคำว่าทางสายไหมกันก่อนเลยว่าคนที่เขาบัญญัติศัพท์และเรียกเส้นทางการค้ายุคโบราณระหว่างจีนกับโลกตะวันตกตั้งแต่เอเชียกลางไปจนถึงยุโรปไม่ใช่คนจีนนะครับแล้วก็ไม่ได้เริ่มต้นเรียกกันมาตั้งแต่สมัยโบราณกาลแต่ว่าคนที่ตั้งชื่อนี้ทางสายไหมกลับเป็นนักสำรวจและนักโบราณคดีและก็คนทำแผนที่หรือเรียกว่าคาร์โทกราฟเฟอร์ชาวเยอรมันครับที่มีชื่อว่าเฟอร์ดินานด์ฟอนฮิกโฮเฟนบางคนเรียกแกด้วยบรรดาศักดิ์เพราะว่าแกมีบรรดาศักดิ์เป็นบารอนว่าฟรายเฮียร์ฟอนฮิกโฮเฟนโดยแกตั้งชื่อนี้นะครับให้กับเส้นทางนี้ในศตวรรษที่19ก็คือปี1877ครับซึ่งช่วงนั้นเองก็ตรงกับรัชสมัยของจักรพรรดิพระองค์รองสุดท้ายของจีนก็คือจักรพรรดิกวางซุยของราชวงศ์ชิงซึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงที่ฝรั่งเดินหน้าเข้ามาที่เมืองจีนทั้งสำรวจทั้งขุดเมืองจีนจนพรุนนี่แหละครับโดยทางด้านของฟรายเฮียร์ฟอนฮิกโฮเฟนตั้งชื่อเส้นทางแห่งนี้เป็นภาษาเยอรมันว่าไซเดนสตราเซอร์
แปลเป็นภาษาตรงตัว Seiden แปลว่าไหมก็คือ Silk Strasse ก็คือทางหรือว่า Road ถ้าเกิดว่าเป็นภาษาจีนก็คือซื่อฉงจือลู่โดยช่วงที่แกตั้งชื่อขนานนามให้กับเส้นทางนี้ว่าทางสายไหมเป็นช่วงที่ตัวแกครับเดินทางสำรวจเส้นทางเส้นนี้และมองว่าหนึ่งในสินค้าสำคัญที่ถูกส่งจากจีนไปยังโลกตะวันตกที่เชื่อกันว่าไปไกลถึงจักรวรรดิโรมันหรือแม้กระทั่งว่าอียิปต์ซึ่งช่วงเวลานั้นครับอยู่ภายใต้การปกครองโรมันนะครับหลังจากที่จูเลียสซีซาร์ชนะนั่นก็คือการส่งออกตัวผ้าไหมทีนี้ครับนักประวัติศาสตร์จำนวนหนึ่งเลยโดยเฉพาะประวัติศาสตร์จีนเองเชื่อว่าสิ่งที่ถูกเทรดมากที่สุดบนเส้นทางเส้นนี้ไม่ใช่ผ้าไหมแต่ว่าเป็นหยกจากเมืองจีนนะครับซึ่งครั้งนั้นถือว่าเป็นวัตถุที่หายากแล้วก็เป็นสิ่งที่ชาวโรมันรวมถึงจักรวรรดิที่อยู่ทางตะวันตกนั้นแต่ต้องการแต่ไม่ว่าจะส่งสินค้าค้าขายอะไรกันก็ตามแต่คนก็จะรู้จักเส้นทางเส้นนี้ว่าทางสายไหมไปแล้วครับทีนี้เส้นทางสายไหมในแง่ของจุดเริ่มต้นเขาเริ่มตรงไหนแล้วไปจบที่ไหนนะครับก็ผันแปรไปครับแล้วแต่ว่าจีนจะปักหมุดราชธานีตัวเองอยู่ที่ไหนและปลายทางจะไปได้ไกลแค่ไหนแต่จุดเริ่มต้นที่ยอมรับกันก็คือฉางอันราชธานีในยุคฮั่นตะวันตกผ่านเข้าไปเอเชียกลางคาบสมุทรอนาโตเลียปัจจุบันก็คือตุรกีส่วนที่เป็นเอเชียและเชื่อกันนะครับว่าบางคนเดินทางไปสู่เส้นบนไปสู่เวนิสบางคนบอกไปร็อตเทอร์ดัมบางคนก็บอกน่าจะเป็นโรมันบางคนบอกว่ามีอีกเส้นหนึ่งเส้นล่างก็เดินทางไปที่อเล็กซานเดรียที่อียิปต์ในแง่ของกรอบเวลาครับถามว่าเริ่มต้นเมื่อไหร่และจบเมื่อไหร่นะครับเอาเป็นจุดสิ้นสุดกันก่อนเพราะเดี๋ยวจะมาไล่เรียงจุดเริ่มต้นจุดสิ้นสุดของเส้นทางเส้นนี้ว่ากันว่าคือปี1453ถ้าใครเป็นแฟนรายการเราประวัติศาสตร์8นาทีคงร้องอ๋อทันทีแหละครับเพราะปีนั้นคือปีที่ซุลต่านเมห์เมดที่2แห่งอุสมานียะหรือว่าออตโตมันบุกตีเมืองคอนสแตนติโนเปิลจนแตกเป็นการปิดประตูเส้นทางสัญจรทางบกสู่โลกตะวันออกและถือเป็นจุดเริ่มต้นของการที่พวกตะวันตกนั้นหันมาพัฒนาการเดินเรือเส้นทางสัญจรทางทะเลสำรวจโลกจนเส้นทางการเดินเรือทางทะเลทางมหาสมุทรกลายเป็นเส้นทางสำคัญทางการค้าแทนที่เส้นทางทางบกโดยเฉพาะทางสายไหมที่เคยพาดผ่านโลกทั้งสองใบนี้อ้าวเดี๋ยวมาเรียบเรียงกันต่อไปครับอีกจุดหนึ่งครับเพราะบอกประวัติศาสตร์จีนยาวนานนะครับคนก็อาจจะตั้งคำถามบอกว่าแล้วจะไปรู้ได้ไงประวัติศาสตร์ที่เราเล่ากันมาเนี่ยมันถูกจริงหรือเปล่านะครับคำตอบก็คืออีกหนึ่งศาสตร์ที่เข้ามาช่วยประวัติศาสตร์และตอกย้ำความมั่นยำของข้อมูลทางประวัติศาสตร์ก็คือศาสตร์ที่เรียกกันว่าโบราณคดีครับถ้าประวัติศาสตร์คือการสืบค้นข้อมูลที่มีในอดีตที่อยู่ในรูปของการบันทึกเวลาลักษณ์โบราณคดีหรือว่าอาร์เคโอโลจีหรือว่าภาษาจีนว่าเขากู่ฟาเซียนเฉวคือการสืบค้นข้อเท็จจริงจากหลักฐานที่มิใช่ลายลักษณ์อักษรเช่นซากปรักหักพังโบราณสถานโบราณวัตถุที่สิ่งเหล่านี้ครับถูกเอามาใช้ประกอบการพิจารณาข้อเท็จจริงในประวัติศาสตร์โบราณวัตถุมีหลากหลายครับตัวซากปรักหักพังของสิ่งปลูกสร้างก็ดีประติมากรรมก็ดีภาชนะข้าวของเครื่องใช้ยุทธภัณฑ์อาวุธโครงกระดูกของมนุษย์ฟันของมนุษย์สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นแนวสืบค้นของนักโบราณคดีที่ผ่านหลักฐานและการพิสูจน์ด้วยวิทยาศาสตร์ซึ่งสิ่งนี้จีนเองให้ความสำคัญในการ verify ประวัติศาสตร์ของพวกเขาด้วยโบราณคดีมาตลอดเลยย้ำนะครับว่าโบราณคดีไม่ใช่สังคมศาสตร์นะครับโบราณคดีเป็นวิทยาศาสตร์ที่สามารถพิสูจน์ได้ผ่านหลักฐานและกระบวนวิธีทางวิทยาศาสตร์ด้วยบันทึกทางประวัติศาสตร์ผนวกกับหลักฐานทางโบราณคดีที่พิสูจน์สิ่งต่างๆด้วยวิทยาศาสตร์ก็เลยทำให้ประวัติศาสตร์จีนที่เราเรียนกันมามีความน่าเชื่อถือในระดับที่ค่อนข้างสูงและได้รับการยอมรับไปทั่วโลกไม่เพียงแต่นักโบราณคดีจีนครับแต่ว่าในช่วงปลายยุคราชวงศ์ชิงต้นสาธารณรัฐนักโบราณคดีตะวันตกเช่นแลงดอนแวนเนอร์ก็มาจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดก็มาร่วมศึกษาด้วยวิลเลียมเอ็ดเวิร์ดไกล์ซึ่งเป็นชาวอังกฤษอเมริกันก็เดินทางมาทำงานในเมืองจีนตามรอยของกำแพงเมืองจีนส่วนอีกท่านหนึ่งเมื่อสักครู่เราพูดไปแล้วนั่นก็คือบารอนฟอนไฮโคเฟนเดี๋ยวเราจะไล่เรียงบทบาทของแต่ละท่านนะครับต่อไปเรามาดูปฐมบทของทางสายไหมกันก่อนเลยครับแต่จะพรวดเข้าไปในยุคของพระเจ้าฮั่นอู่ตี้จักรพรรดิพระองค์ที่7ของราชวงศ์ฮั่นมันดูเร็วไปนิดนึงครับเราก็จะไปกันที่เมืองเสียนหยางอันเป็นราชธานีของรัฐฉินที่เป็นจุดกำเนิดของจีนในยุคที่มีฮ่องเต้กันก่อนแต่ว่าเราครับจะไม่เริ่มในปีที่จินซีฮ่องเต้สมัยที่เป็นอ๋องของเมืองฉินนี้เนี่ยนะครับรวบรวม6อาณาจักรในปีคริสตศักราช2021ปีก่อนคริสตกาลนะครับแต่ว่าเราจะไปเริ่มตั้งต้นเอาแบบประวัติศาสตร์ยุคใกล้กันก่อนไปที่ปี1974หรือว่า50ปีที่แล้วกันก่อนดีไหมครับถามว่า1974มีอะไรเกี่ยวข้องกับทางสายไหมยังไงนะครับเรามาดูก่อนปีนั้นก็คือ50ปีที่แล้วพอดีเลยนะครับ
ยุคนั้นจีนอยู่ในช่วงปฏิวัติวัฒนธรรมที่ภาษาจีนเขาเรียกกันว่าเหวินฮวาต้าเกอร์มิงที่นอกจากความตึงเครียดในเชิงสังคมการเมืองแล้วเนี่ยนะครับการใช้แนวคิดคอมมิวนิสต์มาใช้แบบสุดขั้วในปีเดียวกันนั้นเจอปัญหาเรื่องของจีนประสบภัยแล้งครับและในช่วงนั้นครับเมืองซีอานซึ่งเป็นเมืองเอกของมณฑลซานซีนะครับมีชาวบ้านที่มีชื่อว่าหยางจื้อฝากับพี่น้องของเขาอีก4คนครับว่าง่ายคือ5พี่น้องตระกูลหยางพยายามไปขุดบ่อน้ำให้ลึกลงไปครับเพื่อหาแหล่งน้ำใหม่แต่ปรากฏว่าขุดลงไปประมาณสัก40เมตรสิ่งที่เขาพบไม่ใช่น้ำนะครับแต่มันกลายเป็นหัวปั้นดินเผาที่มีลักษณะดูก็รู้ว่าเป็นของโบราณแน่นอนหน้าตาขึงขังคุณหยางเองก็คิดครับน่าจะเป็นหัวเทพเจ้าในพื้นที่นี้แหละเกิดความเกรงกลัวและวิตกกังวลไม่กล้าขุดต่อครับแต่ปรากฏว่าจำเป็นต้องไปหาน้ำครับขุดไปขุดมาสิ่งที่เจอครับนอกจากน้ำสิ่งที่ไหลมาด้วยคือแขนและขาของปฏิมากรรมด้วยความกลัวเทพเจ้าหรือว่าจะกลัวอะไรก็ไม่รู้สิ่งที่ก็ได้ไปติดต่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของเมืองซีอานที่มณฑลซานซีให้มาดูแล้วว่าตกลงหัวโบราณนี่คืออะไรแขนขาเนี่ยคืออะไรกันแน่สิ่งที่เจ้าหน้าที่เดินหน้าเข้าไปขุดไม่ใช่หัวเทพเจ้านะครับแต่สิ่งเหล่านั้นคือชิ้นส่วนของปฏิมากรรมดินเผาที่จะสามารถเอาไปประกอบกันแล้วเนี่ยน่าจะเป็นปฏิมากรรมรูปทหารในยุคโบราณพอแน่ใจระดับหนึ่งแล้วครับว่าข้างในน่าจะมีอะไรมากกว่าหัวเดียวหรือแขนขาเป็นชิ้นๆทีมโบราณคดีของจีนในยุคนั้นเริ่มทำงานเข้าไปขุดภูเขาลูกนั้นสิ่งที่พวกเขาพบครับกลายเป็นข่าวใหญ่โตไม่ใช่เฉพาะในจีนนะครับแต่กลายเป็นข่าวใหญ่โตของโลกเพราะสิ่งที่ขุดค้นเข้าไปคือส่วนหนึ่งของสุสานของจักรพรรดิพระองค์แรกของจีนหรือจินซีฮ่องเต้ชินสื่อขวางตี้เริ่มต้นขุดจากปีนั้น1974ครับจากหลุมที่ใหญ่ที่สุดมีประติมากรรมทหารที่อยู่ในลักษณะที่แตกหักบ้างหัวหลุดบ้างแตกทั้งตัวบ้างทุกตัวไม่มีอาวุธอยู่ในมือบางตัวเหมือนมีสีทาเอาไว้ครับแต่พอเปิดหลุมขึ้นมาทำปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศหรือเกิดปฏิกิริยาออกซิไดเซชันสีพวกนั้นจางหายไปภายในเวลาแค่ไม่กี่นาทีเหลือแต่สีของตัวดินเผามั่นใจแล้วครับว่านี่คือปฏิมากรรมสมัยกว่า 2,000 ปีที่แล้วที่ถูกฝังอยู่ใต้ดินมายาวนานตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฉินกล่าวคือ200ปีก่อนคริสตกาลถ้ารวมกับปีนั้นคือประมาณ 2,200 ปีไปแล้วข่าวนี้กลายเป็นข่าวใหญ่ทั่วโลกครับนักโบราณคดีจากจีนเริ่มต้นลงพื้นที่อย่างดักหน่วงในขณะเดียวกันก็จะมีนักโบราณคดีจากต่างชาติที่เดินหน้าเข้าไปสังเกตการด้วยเช่นนักโบราณคดีจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดนักโบราณคดีจาก University of California at Los Angeles ก็คือ UCLA เข้าไปร่วมด้วยยืนยันตรงกันครับว่านี่คือส่วนหนึ่งของสุสานของพระเจ้าเจินซีฮ่องเต้คนจีนเรียกสุสานนี้ว่าปิงหมายงนะครับปิงหมาแปลว่าทหารม้ายงไม่ใช่ยงที่แปลว่ากล้าหาญนะครับยงตัวนี้แปลว่าดินเผาถือว่าเป็นกองทัพทหารและก็มาดินเผาฝรั่งเรียกว่าเทอราคอตตาอาร์มี่จริงๆเป็นรากศัพท์ภาษาลาตินอิตาเลียนนะครับเทราแปลว่าดินคอตตาแปลว่าเผาพูดง่ายก็คือกองทัพดินเผานี่แหละครับหลุมแรกที่ค้นพบนะครับประมาณการจากซากปรักหักพังเชื่อว่ามีประติมากรรมทหารที่หน้าตาน่าสนใจมากคือหน้าตาไม่เหมือนกันเลยนะครับแล้วก็จะเป็นพลทหารเดินเท้าเสียส่วนใหญ่2ปีถัดมาครับ1976ขุดหลุมที่2ใกล้กันพบทั้งพลธนูยืนพลธนูคุกเข่านั่งยิงทหารม้าทหารระดับผู้บังคับบัญชาและพบคราบขม่าวจากการเผาทำลายบางส่วนเหมือนกันครับประติมากรรมพวกนี้ส่วนใหญ่ไม่มีหัวและไม่มีอาวุธอยู่ในมือจากนั้นขุดหลุมที่3พบประติมากรรมอีกจำนวนหนึ่งสิ่งที่จะพูดถึงปีเพราะอะไรครับปีที่ขุด 1974-1976 ถือเป็นปลายยุคปฏิวัติรัฐธรรมโชคดีครับเพราะยุคนั้นโดยธรรมชาติแล้วจะต้องมีเรดการ์ดครับก็คือบรรดากลุ่มโหรุนแรงหัวก้าวหน้าที่นับถือลัทธิเหมานี้ต้องมีการทำลายโบราณสถานที่เจอหรือที่พบเห็นเพราะถือว่าเป็นซากอารยธรรมที่จีนไม่ต้องการแต่ว่าสุสานนี้ครับกลับถูกบูรณะและถูกสำรวจจนกระทั่งในที่สุดครับ1976เหมาเจ๋อตึงผู้นำรุ่นที่1ของสาธารณรัฐประชาชนจีนถึงแก่สัญญกรรมประเทศตกอยู่ภายใต้ความวุ่นวายช่วงหนึ่งจนกระทั่ง1978เติ้งเสี่ยวผิงก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำสูงสุดจีนเข้าสู่ยุคแห่งการเดินหน้าสู่ความทันสมัยและความเปิดกว้างโชคดีครับที่สุสานแห่งนี้แม้ว่าจะค้นพบในช่วงปฏิวัติวัฒนธรรมยุคมืดของจีนคอมมิวนิสต์แต่มันถูกรักษาเอาไว้ในสภาพที่ดีมากและกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมไม่ใช่ของจีนครับแต่ว่าของโลกในที่สุด1ตุลาคม1979ครับตรงกับวันชาติจีนครบรอบ30ปีพอดีเลยสุสานทั้ง3หลุมที่อยู่บริเวณใกล้เคียงถูกเปิดขึ้นให้ประชาชนเข้าไปชมอย่างเป็นทางการและลุงหยางจื้อฝานะครับที่เข้าไปขุดค้นพบเป็นคนแรกได้รับเงินมาเป็นรางวัล300หยวน
ประมาณสัก 1,500 บาทในเงินปัจจุบันจากการที่ผมค้นพบมรดกโลกแห่งนี้นะครับถามว่า300หยวนเยอะหรือน้อยก็คือเป็นเงินเดือน1ปีของแกเลยนะครับเกษียณปั๊บแกได้เงินมาเพิ่มเติมอีก 1,000 หยวน 5,000 บาทแต่ว่าได้โอกาสครับในการเข้าทำงานในพิพิธภัณฑ์ของสุสานพระเจ้าฉินซีนี้ต่อมาครับถามว่าสุสานแห่งนี้มีความสำคัญอย่างไรเพราะมันเป็นการยืนยันถึงอารยธรรมของจีนในยุคฮ่องเต้พระองค์แรกที่มีศูนย์กลางอำนาจอยู่ที่นครเสียนหยางถามว่าเสียนหยางคืออะไรนะครับเสียนหยางคือราชธานีของราชอาณาจักรฉินที่ต่อมาคือศูนย์กลางอำนาจของต้าฉินในยุคที่รวมแผ่นดินด้วยการพิชิตศึกอีก6รัฐได้แก่ฮานเอี้ยนเว่ยเจ้าชูและฉีปัจจุบันเมืองนี้ถามว่าเขาชื่ออะไรเพราะปกติจีนเปลี่ยนชื่อเมืองบ่อยนะฮะเมืองนี้ชื่อเสียนหยางยังคงมีชื่อว่าเสียนหยางอยู่ต่อไปอยู่ทางทิศตะวันตกของซีอานซีอานเนี่ยเป็นเมืองหลวงของมณฑลซานซีแถมชื่อนี้เสียนหยางยังเป็นชื่อสนามบินนานาชาติของเมืองซีอานเมืองที่ในยุคปัจจุบันมีพลเมืองถึง20ล้านคนด้วยกลับมาที่ขอบเขตของจักรวรรดิจีนในยุคต้าฉินนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นปฐมบทของทางสายใหม่ที่พาดสู่โลกตะวันตกนะครับต้องกลับมาถามว่าอาณาเขตของจีนตอนนั้นอะอยู่ตรงไหนคำตอบคือถ้ารัฐฉินที่มีเสียนหยางเป็นศูนย์กลางพบว่าอาณาเขตของจีนตะวันออกสุดก็คือบรรดารัฐ6รัฐที่ถูกควบรวมมาก็คือพูดง่ายๆลงไปสู่มหาสมุทรแปซิฟิกเลยส่วนรัฐฉินเป็นรัฐที่อยู่ทางตะวันตกสุดนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยไม่เรียกว่าตะวันตกแล้วล่ะเขาเรียกว่าอยู่ใจกลางของจีนนะครับถ้าเกิดว่าจีนเป็นตัวไก่เมืองเสียนหยางปัจจุบันคืออยู่ตรงหัวใจของไก่พอดีเลยนะครับทีนี้ชายแดนตะวันตกของรัฐฉินตอนนั้นอยู่ถัดจากเสียนหยางไปแค่ไม่กี่ร้อยกิโลเมตรอยู่ที่เมืองที่ปัจจุบันมีชื่อเมืองเทียนซุยอยู่ทางตะวันออกสุดของมณฑลกานซู่ซึ่งเป็นมณฑลที่ติดกันเลยกับมณฑลซานซีพูดง่ายๆก็คือว่าเสียนหยางนี้อีกนิดนึงก็จะชิดขอบชายแดนไปแล้วเปรียบเทียบกับแผนที่ปัจจุบันครับจะพบว่าจีนเมื่อยุคประมาณ 2,200 ปีที่แล้วไม่ได้ใหญ่ไม่ได้โตในปัจจุบันนะครับพื้นที่อยู่ประมาณแค่ 30% ยุคปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ8ล้านตารางกิโลเมตรก็คือใหญ่กว่าไทยประมาณ 16-17 เท่าตัวแต่ในยุคนั้นแผ่นดินจีนมีพื้นที่แค่ประมาณ 2,500,000 ตารางกิโลเมตรคือประมาณ 30% แค่นั้นเองต้องบอกแบบนี้ครับก่อนที่จะเดินหน้าต่อมณฑลที่ใหญ่ที่สุดของจีนในปัจจุบันคือมณฑลตะวันตกสุดคือมณฑลปกครองตนเองซินเจียงเหวยหูเอ่อที่กินพื้นที่1ใน6ของสาธารณรัฐประชาชนจีนในปัจจุบันและเพิ่งมาเป็นของจีนสมัยพระจักรพรรดิเฉียนหลงเทียบกับสมัยบ้านเราก็คือสมัยปลายอยุธยาธนบุรีรัตนโกสินทร์ในขณะที่มณฑลใหญ่อีกก็คือทิเบตมองโกเลียในที่มีขนาดมหึมาก็เป็นของจีนหลังจากที่จีนนั้นเป็นสาธารณรัฐประชาชนจีนที่เป็นคอมมิวนิสต์ในปี1949ไปแล้วนะครับดังนั้นในอดีตยุคเริ่มต้นของจีนพื้นที่ของจีนเล็กกว่าปัจจุบันแทบจะเรียกว่าไม่ถึงครึ่งแล้วก็มีขนาดประชากรเนี่ยเล็กกว่านี้ไม่รู้สักเท่าไหร่ก่อนที่เราจะเดินหน้าไปสู่การขยายอาณาจักรสู่ตะวันตกนะครับของจีนแล้วก็ทางสายไหมขออนุญาตเล่าเพิ่มเติมนะครับว่าหุ่นดินเผาพวกนี้หรือว่าปิงหมาหยงถูกสร้างขึ้นนะครับตั้งแต่ที่ฉินซีฮ่องเต้ยังเป็นแค่พระราชาของแคว้นฉินก็คือฉินอ๋องอิงเจิ้งเจริญวัย13ชันษานะครับในธรรมเนียมของยุคนั้นคนที่เป็นอ๋องจะต้องวางแผนการสร้างสุสานของตัวเองวางแผนไปแล้วต้องหาพื้นที่ในการสร้างซึ่งเลือกเอาไว้แล้วเป็นพื้นที่ที่ห่างจากเสียนหยางประมาณ200กิโลเมตรสถาปนาตัวเองเป็นจักรพรรดิรวบรวม6รัฐได้ในปี221ก่อนคริสตกาลแล้วผนึกสุสานสำหรับหลุมพระศพคาดว่าอยู่บริเวณใกล้เคียงกันแต่จวบจนวันนี้แล้วก็ยังไม่มีการขุดค้นคาดว่านะครับเป็นเพราะว่ามีอุปสรรคข้อใหญ่ครับคือการที่พื้นที่ตรงนั้นมีปริมาณของเมอร์คิวรีหรือสารปรอทจำนวนมากซึ่งสิ่งที่น่าสนใจครับเป็นตรงกันกับสิ่งที่นักประวัติศาสตร์ของจีนยุคฮั่นตะวันตกที่มีชื่อว่าซือหมาเฉียนเขียนบันทึกเอาไว้ว่าหลุมพระศพของจินซีฮ่องเต้ถูกฝังเอาไว้ในพื้นที่ที่มีแร่ธาตุประหลาดและทำให้หลุมศพสามารถลอยไปลอยมาได้เพราะพระองค์นั้นไม่ชอบอยู่นิ่งนักโบราณคดีของจีนยืนยันถึงความเข้มข้นของสารปรอทบริเวณโดยรอบและยังไม่มีการขุดค้นจนปัจจุบันสำหรับสุสานนี้หลังจากที่ถูกปิดผนึกไปแล้วสวรรคตไปแล้วโอรสองค์ที่2ของพระองค์ที่มีชื่อว่าหูให้ต่อมาครองราชพระนามว่าฉินเอ้อซือช่วงนั้นครับฉินถูกกบฏหลากหลายกลุ่มถล่มจนกระทั่งว่าล่มสลายภายในเวลาแค่15ปีแค่นั้นกองทัพผสมของเซียงหยี่และเล่าปังบุกเสียนหยางในปี206ก่อนคริสตกาลเมื่อค้นพบสุสานครับเห็นว่าราชวงศ์ฉินเป็นทรราชจึงมีการเผาทำลายเพราะฉะนั้นรอยเขม่าที่พบในสุสานคือรอยเขม่าที่กองกำลังผสมเซียงหยี่เล่าปังเข้าไปเผาทำลายสุสานเซียงหยี่ที่ต่อมาคนไทยรู้จักในนามของช้อป่าอ๋องซึ่งเป็นผู้นำทางการทหารของแคว้นชูเห็นหุ่นดินเผา
และมองว่าคนพวกนี้คือบริวารของจินซีฮ่องเต้จึงตัดหัวของหุ่นดินเผาให้ได้เยอะที่สุดและขโมยอาวุธซึ่งเป็นอาวุธจริงออกจากมือของหุ่นดินเผาแล้วไปใช้ในกองทัพตัวเองนี่คือสาเหตุครับที่ว่าทำไมหุ่นดินเผาจำนวนมากนั้นไม่มีหัวและไม่มีอาวุธต่อมาครับเราเล่าโดยย่อเลยนะครับเซียงยีหรือชอปาอองพ่ายศึกต่อคู่สงครามตัวเองก็คือหลิวปังที่ร่วมกันต้านต้าฉินด้วยกันทำให้หลิวปังกลายมาเป็นจักรพรรดิสืบมาและสถาปนาราชวงศ์ฮั่นมีพระนามว่าพระเจ้าฮั่นเกาจูคนไทยรู้จักในนามพระเจ้าฮั่นโกโจครองแผ่นดินสืบมา400ปีในช่วงยุคราชวงศ์ฮั่นนี้เองครับถามว่าอยู่ช่วงไหนหรออยู่ช่วงที่โรมันเป็นสาธารณรัฐเกิดก่อนยุคกบฏท่าสปาร์ตาคัสที่นำไปสู่การก้าวเป็นใหญ่ของจูเลียสซีซาร์เกิดก่อนยุคของซีซาร์ออกุสตุสที่สถาปนาจักรวรรดิโรมันก็คือปีที่27ก่อนคริสตกาลนะครับแต่มีความหมายแบบนี้ครับว่าราชวงศ์ฮั่นเกิดในช่วงรอยต่อระหว่างโรมันเป็นสาธารณรัฐสู่จักรวรรดิและก็เป็นช่วงรอยต่อครับในช่วงที่พระบุตรเยซูพระศาสดาของศาสนาคริสต์ถือกำเนิดขึ้นดังนั้นครับในยุคนั้นคือยุคที่อู่อารยธรรมของโลกเริ่มต้นถูกวางรากฐานเอาไว้แล้วจักรวรรดิฉินและฮั่นทางตะวันออกและจักรวรรดิโรมันทางตะวันตกทีนี้ยุคของต้าฉินนั้นจินซีฮ่องเต้ไม่ได้แค่สร้างสุสานที่ใหญ่โตครับหนึ่งในคุณูปการอื่นๆก็คือการสร้างมาตรฐานเงินตราในจักรวรรดิจีนการสร้างมาตรฐานดุมล้อไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหนก็ตามข้ามพื้นที่ไปยังคงใช้ดุมล้อเกวียนในรูปแบบเดียวกันและการสร้างมาตรฐานด้วยการเขียนอักษรจีนให้เหมือนกันทั่วทั้งจักรวรรดิแต่อีกส่วนหนึ่งครับคือการสร้างกำแพงเมืองจีนครับเพื่อปกป้องอนารยชนเผ่าที่ถือว่ายิ่งใหญ่ที่สุดและแข็งแกร่งที่สุดเวลานั้นเรียกว่าเผ่าเซียงหนูบางคนออกเสียงว่าฮยงหนูสำหรับกลุ่มนี้คือเซียงหนูคนจีนหรือชาวฮั่นมองว่าเป็นอนารยชนที่รบเก่งและก็มีรกรากอยู่ทางตอนเหนือของจักรวรรดิฉินปัจจุบันก็คือมณฑลมองโกเลียตอนในแง่ชาติพันธุ์บางคนเชื่อว่าพวกเซียงหนูคือบรรพบุรุษของชาวแมกย่าหรือฮังการีในปัจจุบันบางคนมองว่าพวกเขาคือชาวหูนาที่เป็นส่วนหนึ่งของชาติพันธุ์ที่อยู่ทางตอนเหนือของอินเดียแต่เอาเป็นว่าพวกเขาไม่ได้หน้าตาตีหมวยแบบคนจีนชาวฮั่นทั่วไปนะครับในสมัยฉินที่มี2รัชกาลอายุแค่15ปีพวกเซียงหนูเป็นภัยคุกคามแต่ไม่รุกรานต้าฉินไม่ใช่เพราะกลัวนะครับแต่เพราะว่าพวกเขาเจอภัยธรรมชาติดังนั้นเราจะไม่ได้ยินเลยเรื่องของจินซีฮ่องเต้ไปรบกับพวกเผ่าเซียงหนูแต่เบื้องต้นครับกำแพงเมืองจีนในยุคของจินซีฮ่องเต้และจักรพรรดิองค์ต่อมาค่อนข้างจำกัดครับป้องกันการรุกของเซียงหนูแต่ต่อมาในยุคถัดๆมาแล้วเนี่ยจีนขยายจักรวรรดิออกไปทั้งทางตะวันตกและตะวันออกก็เลยมีการขยายกำแพงเมืองจีนทีนี้ครับหลังจากที่ฮั่นเกาจูสถาปนาราชวงศ์ฮั่นแล้วนะครับพวกเซียงหนูเริ่มต้นกลับมารุกรานแผ่นดินจีนและการรบที่สมรภูมิไผ่เติ้งที่ปัจจุบันอยู่ที่มณฑลซานซีรัชสมัยของพระองค์พวกเซียงหนูนำโดยโม่ตู่ซานยี่ควบคุมตัวพระองค์และล้อมกรอบทหารชาวฮั่นเอาไว้ในที่สุดครับหลังจาก40วันพระองค์ฝ่าวงล้อมมาได้และต้องยอมเจรจากับพวกเซียงหนูหลายประการเมื่อพระองค์ตระหนักดีว่าไม่สามารถสยบเซียงหนูได้ก็เลยเลือกครับที่จะส่งคนไปเจริญสัมพันธไมตรีกับเซียงหนูไม่ผิดนักถ้าจะบอกว่าราชวงศ์ฮั่นต้องยอมอดข้อให้กับพวกเซียงหนูผ่านมาจนกระทั่งแผ่นดินที่7ของราชวงศ์ฮั่นถึงรัชสมัยพระเจ้าฮั่นวูตี้พระองค์ทรงมีกุศโลบายในการส่งคนไปผูกสัมพันธ์กับพวกเย่จือซึ่งเป็นชาติพันธุ์นอกด่านอีกเผ่าหนึ่งมุ่งหมายที่จะเป็นพันธมิตรในการกระหนาบเซียงหนูทั้งทางตะวันตกและตะวันออกในการเดินทางครั้งนั้นของแม่ทัพที่มีชื่อว่าจางเฉียนนะครับ138ปีก่อนคริสตกาลพระองค์มอบหมายพันธกิจอันสำคัญนี้ให้กับจางเฉียนเดินทางจากเมืองฉางอันสู่เมืองเทียนสวยซึ่งเป็นเขตแดนตะวันตกสุดของราชวงศ์ฮั่นเดินทางเข้าเขตเซียงหนูเพื่อข้ามแดนแต่ระหว่างทางถูกพวกเซียงหนูจับเป็นตัวประกันได้จางเฉียนต้องยอมตกเป็นตัวประกันอยู่ในดินแดนเซียงหนูประมาณ10ปีในช่วงนั้นเขาสมรสกับหญิงสาวชาวเซียงหนูมีบุตรด้วยกันหลายคนแต่เขาไม่เคยละทิ้งภารกิจครับจางเฉียนพร้อมครอบครัวหลบหนีการควบคุมของเซียงหนูเดินทางไปที่ตะวันตกไม่เพียงแต่เขาไปทำภารกิจผูกมิตรกับเผ่าเย่จือแต่ยังเดินหน้าไปยังทิศตะวันตกออกไปเรื่อยๆและเขาพบว่าดินแดนทางทิศตะวันตกที่อยู่ห่างออกไปจากราชวงศ์ฮั่นมีของแปลกๆมีสินค้ามากมายที่พวกเขาเกิดมาไม่เคยเห็นมันน่าตื่นเต้นน่าหลงไหลน่าตะลึงเสียเหลือเกินตัวเขาเดินทางกลับสู่ฉางอันหลังใช้เวลา13ปีนอกด่านเข้าเฝ้าพระจักรพรรดิฮั่นวูตี้ในปี125เล่าเรื่องราวให้พระองค์ได้ฟังถึงความน่าหลงไหลของโลกตะวันตก
ซากโบราณของอารยธรรมที่ปัจจุบันพิสูจน์แล้วเป็นอารยธรรมกรีกในพื้นที่ที่อยู่ที่เอเชียกลางถามว่าโผล่มาได้ไงคำตอบง่ายมากครับเพราะกองทัพของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชจากมาซิโดเนียเนี่ยเดินหน้าเข้าไปที่เอเชียกลางด้วยสิ่งนี้ครับทำให้พระเจ้าฮั่นวูตี้เริ่มต้นคิดจะบุกเบิกเส้นทางการค้ากับโลกตะวันตกและสิ่งนี้เองจึงเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางการค้าที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนั่นก็คือเส้นทางสายไหมซื้อโฉจือลู่แน่นอนครับสิ่งนี้ทำให้ชาวฮั่นตระหนักว่าโลกไม่ได้จบแค่เมืองเทียนซุยแต่มันไกลออกไปและมีสิ่งที่น่าค้นหาอีกมหาศาลในแง่ประวัติศาสตร์แล้วครับเรื่องราวของพวกเขาถูกจารึกเอาไว้ด้วยคนร่วมสมัยของเขาที่เป็นบิดาของประวัติศาสตร์จีนที่มีชื่อว่าซือหมาเฉียนในแง่โบราณคดีครับการเดินทางของจางเฉียนไปยังโลกตะวันตกถูกจารึกเอาไว้ในรูปแบบของงานจิตรกรรมที่ถูกวาดเอาไว้บนผนังถ้ำหินที่เมืองตุนขวางถ้ำหินที่เมืองตุนขวางหรือว่าตุนขวางโม่เก่าคู่ที่อยู่ที่มณฑลการซู่จึงกลายเป็นอีกหนึ่งแนวสืบค้นทางโบราณคดีว่าในเรื่องของทางสายไหมการเดินทางเข้ามาสู่แผ่นดินจีนของพุทธศาสนาที่เดินทางจากอินเดียทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนมาสู่แผ่นดินจีนเดี๋ยวเราจะเรียบเรียงในเอพิโซดต่อไปครับ The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears This is The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears 8 Minute Historyจากปฏิบัติการทางการทหารในรัชสมัยของพระเจ้าฮั่นวูตี้หรือว่าจักรพรรดิพระองค์ที่7ของฮั่นนำไปสู่การที่จางเฉียนครับแม่ทัพปราบซิงหนูเดินทางต่อไปที่ทิศตะวันตกและพบกับสินค้าที่มาจากดินแดนอันห่างไกลในทางทิศตะวันตกทำให้เส้นทางที่เรียกกันว่าเส้นทางสายไหมนั้นก็ถือกำเนิดขึ้นมาในยุคดังกล่าวครับแนวความคิดเรื่องของเส้นทางการค้าหรือว่า trade route ไม่เหมือนกับยุคนี้นะครับที่เขามีการประกาศนโยบาย one belt one road อีใต้อีลู่ที่ทุกอย่างถูกในเลเม็ดขึ้นอย่างการวางแผนแต่เส้นทางการค้าแบบโบราณที่เรียกกันว่าเส้นทางสายใหม่นี้ถูกพัฒนาขึ้นแบบออร์แกนิกทีละน้อยผ่านช่วงเวลาเป็นร้อยเป็นพันปีครับประวัติศาสตร์8นาทีนี้จะมาไล่เรียงกันต่อครับว่าหลังจากยุคฮั่นและยุคสามก๊กจนกระทั่งนำไปสู่ยุคของต้าจิ้นที่พระเจ้าซูมาเอียนหรือว่าจิ้นวูตี้รวมแผ่นดินเป็นหนึ่งในปีคริสตศักราช226ก่อนที่แผ่นดินจะแตกออกมาอีกครั้งหนึ่งนั้นมีวิวัฒนาการอะไรบ้างเพราะในช่วงเวลานี้เองครับช่วงที่จีนแตกออกมาหลังยุคสามก๊กที่เขาเรียกกันว่ายุคราชวงศ์เหนือใต้ยุค16อาณาจักรกินเวลาประมาณ203ปีนี้ส่งผลต่อวิวัฒนาการเส้นทางสายไหมนี้รวมถึงการขยายอิทธิพลของชาวฮั่นสู่โลกตะวันตกอย่างไรมากลับมาที่เดิมครับที่ยุคของจางเฉียนครับก็คือตกรัชสมัยพระเจ้าฮั่นวูตี้ก็คือช่วงแรกของราชวงศ์ฮั่นเขาเรียกกันว่าราชวงศ์ฮั่นตะวันตกหรือว่าซีฮั่นขอเล่า fast forwardไปยังยุคฮั่นตะวันออกครับมีศูนย์กลางการเมืองที่ลั่วหยางทางทิศตะวันออกของฉางอันปลายยุคราชวงศ์ฮั่นนี้จีนแตกกันเป็นก๊กเป็นเหล่าละครับก็คือเข้าสู่ยุค3ก๊กที่ต่อมาก็กลายเป็นซูมาเอียนหลานของซูมาอี้นะครับทุกคนรู้จักซูมาอี้นะฮะรวบรวมก๊กทั้ง3เข้าไปด้วยกันและสถาปนาตัวเองเป็นจักรพรรดิของแผ่นดินจีนทั้งหมดมีพระนามว่าพระเจ้าจิ้นวูตี้ในปีคริสตศักราช226ตรงนั้นเทียบประวัติศาสตร์โลกอยู่ตรงไหนอยู่ที่ปลายของจักรวรรดิโรมันแล้วล่ะครับหลายๆคนที่ฟังประวัติศาสตร์จีนอาจจะสับสนนะครับทำไมเป็นยังไงแต่ว่าประวัติศาสตร์จีนเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยตรงนี้นะครับสรุปง่ายๆด้วยประโยคเดียวที่ประโยคนี้เป็นประโยคที่เป็นทั้งเปิดและปิดของวรรณกรรม3ก๊กนั่นก็คือต้าซื้อเหอจิ๋วปีฝนฝนจิ๋วปีเหอแผ่นดินนั้นเมื่อรวมเป็นหนึ่งนานแล้วจักแตกแยกเมื่อแตกแยกนานไปก็จักกลับมารวมกันก็เป็นแบบนี้แหละครับจีนเป็นฮั่นแตกเป็นสามก๊กรวมโดยจิ้นจักจิ้นปั๊บก็แตกออกมาอีกครั้งหนึ่งก็เป็นแบบนี้ทีนี้ครับมาที่ราชวงศ์จิ้นกันบ้างรวบรวมแผ่นดินหลังสามก๊กแล้วก็แตกออกมาอีกครั้งหนึ่งครับยุคนั้นเขาเรียกยุคว่า16อาณาจักรถัดมาเรียกว่ายุคราชวงศ์เหนือใต้สับสนมากครับแต่ช่วงนี้กินเวลาประมาณ200ปีช่วงนั้นสรุปง่ายๆว่าจีนมิได้รวมเป็นหนึ่งเดียวจีนแตกแบ่งออกเป็นก๊กเป็นเหล่าพื้นที่ของจีนเองในทางตะวันตกขยับออกไปเรื่อยๆครับจากเดิมอยู่ที่เมืองเชียนซุยขยายออกไปถึงตะวันตกสุดเลยของมณฑลการซู่ซึ่งปัจจุบันก็คือเป็นพื้นที่ของเมืองที่มีชื่อว่าตุนหวงเดี๋ยวจะเล่าต่อไปนะครับพื้นที่ซีกตะวันตกสุดของจีนนะครับ
อยู่ภายใต้การปกครองของกลุ่มที่เป็นชาวหูหรือว่าคนที่มิใช่ชาวฮั่นซึ่งช่วงนั้นเป็นกลุ่มชาวหูอีกชาติพันธุ์หนึ่งที่เรียกกันว่าเผ่าเซียนเป้เราคงไม่ได้พูดถึงนะเซียนเป้เกิดมายังไงใครรบกับใครแต่พื้นที่ดังกล่าวที่เมืองตุนขวางอันเป็นชายแดนที่สุดแล้วของแผ่นดินจีนในช่วงเวลาราชวงศ์เหนือใต้ที่อยู่ในช่วงคริสตศตวรรษที่4ช่วงนี้เองครับมีการก่อสร้างโบราณสถานที่กลายมาเป็นแนวสืบค้นทางสำคัญทางโบราณคดีที่ทำให้เราได้เข้าใจเรื่องของทางสายไหมแล้วก็จีนทางซีกโลกตะวันตกมากขึ้นและสิ่งปลูกสร้างไม่เรียกว่าสิ่งปลูกสร้างเดี๋ยวเพราะไม่ได้สร้างขึ้นแต่ว่าภูเขาหินที่ถูกเจาะขึ้นมาขนาดใหญ่ยักษ์มากๆตรงนั้นก็คือถ้ำหินสลักที่เมืองตุนขวางก็คือตุนขวางโม่เก่าคู่เป็นหนึ่งในโบราณสถานที่ถือเป็นแนวสืบค้นที่สำคัญมากของเส้นทางสายไหมแล้วก็การเดินทางเข้ามาของศาสนาต่างๆบนแผ่นดินจีนปัจจุบันนี้ครับถ้ำแห่งนี้ก็คือถ้ำตุนขวางโม่เก่าคู่เป็นหลักฐานที่สำคัญมากเพราะว่าถ้ำดังกล่าวที่ถูกเจาะเข้าไป 3-400 ถ้ำนี้มีวัฒนธรรมจิตรกรรมประติมากรรมของหลากหลายราชวงศ์ที่รวมกันแล้วกินเวลาโดยประมาณเป็นพันกว่าปีจุดนี้เป็นจุดที่ทำให้เราได้เห็นการเข้ามาของพุทธศาสนาบนแผ่นดินจีนวิวัฒนาการความศรัทธาของชาวจีนที่มีต่อพุทธศาสนารวมถึงมิติต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกันโบราณสถานแห่งนี้เป็นการบอกครับว่าคาราวานของผู้คนที่เดินทางมาจากตะวันตกของจักรวรรดิจีนเดินทางเข้าสู่เขตของจีนด้วยเส้นทางที่มีชื่อว่าทางสายไหมและหนึ่งในจุดสต็อปที่สำคัญก็คือมวงตุนหวงส่วนนี้โบราณสถานแห่งนี้เป็นถ้ำหินแกะสลักครับเบื้องต้นถูกขุดเจาะไว้เพื่อเป็นที่พำนักของพระภิกษุสงฆ์ที่เดินทางจากดินแดงตะวันตกเฉียงใต้ของจีนก็คืออินเดียนี่แหละครับโดยเริ่มต้นเดินทางเข้ามาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในจีนตั้งแต่ศตวรรษที่4ในยุคราชวงศ์เหนือใต้ที่เราไล่เลียงมาตรงนี้โบราณสถานตรงนี้แม้ว่าจะเริ่มต้นจากการเป็นอาสมเป็นกุฏิในการปฏิบัติธรรมของผู้ที่มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาแต่ต่อมาครับโบราณสถานแห่งนี้กลายเป็นจุดสำคัญของคนที่จะเดินทางเข้าสู่จักรวรรดิจีนคนที่ค้นพบและทำหน้าที่ในการสืบค้นทางโบราณคดีของถ้ำแห่งนี้จนกระทั่งทำให้เรารู้จักจุดสำคัญของเส้นทางสายไหมคือนักพรตในลัทธิเต๋าที่มีชื่อว่าหวังหยวนลุยท่านนี้ครับก็คือนักพรตหวังพบที่นี่ในช่วงปลายราชวงศ์ชิงก็คือปลายศตวรรษที่19ต้น20สิ่งที่ท่านพบครับก็คือถ้ำหินที่มีประติมากรรมจิตรกรรมพุทธศิลป์ดูจากสันฐานของศิลปะที่ปรากฏในถ้ำโบราณแห่งนี้จะพบว่าเป็นศิลปะของยุคต่างๆของจีนหลากหลายช่วงที่กินเวลาประมาณ 1,400 กว่าปีกล่าวคือศตวรรษที่4จวบจนคริสตศตวรรษที่14 15 16โน่นเลยเพราะมีพุทธศิลป์ในสมัยต่างๆเช่นยุคเป่ยเว่ยสุยถังซ่งหมิงหรือแม้แต่ราชวงศ์ชิงพัฒนาการของพุทธศิลป์ตลอดพันกว่าปีที่พบในถ้ำแห่งนี้ครับเป็นหลักฐานทางโบราณคดีที่ยืนยันว่าพุทธศาสนาเข้ามายังจีนตั้งแต่คริสตศตวรรษที่4มีพัฒนาการต่อเนื่องยาวนานและยืนยันว่ามีการเดินทางสัญจรไปมาอย่างคึกคักไม่ว่าจะเป็นของสมณทูตพระภิกษุพุทธศาสนิกชนถ้าหากดูจากพุทธศิลป์ต่างๆในถ้ำแห่งนี้เป็นการยืนยันว่ามีชนชั้นนำของจีนที่นับถือพุทธศาสนาในจีนโดยเฉพาะยิ่งเลยราชนิกูลสมัยราชวงศ์ถังแล้วก็เดินทางมาถึงพื้นที่ไกลโพ้นถึงโซนตะวันตกของจีนอย่างต่อเนื่องถ้ำแห่งนี้ด้วยโครงสร้างครับเป็นการเจาะภูเขาหินเข้าไปเป็นถ้ำต่างๆรวมกว่า400ถ้ำภายในถ้ำส่วนหนึ่งเป็นกุฏิสำหรับการปฏิบัติธรรมของพระภิกษุนิกายมหายานรวมถึงวัชรยานก็คือทิเบตและมีถ้ำหลายถ้ำที่บรรจุพุทธศิลป์ทั้งประติมากรรมก็คือรูปปั้นและภาพวาดที่มองเห็นได้นะครับว่ามีศิลปะของหลากหลายสมัยได้แก่ราชวงศ์เหนือใต้เยอะที่สุดคือสมัยสุยถังศตวรรษที่7ถึง10ก็คือยุคทองแห่งพระพุทธศาสนาในจีนตามด้วยยุคซ่งศตวรรษที่11หยวนหรือพวกมองโกหมิงแล้วก็ชิงว่าง่ายๆถ้ำนี้มีอารยธรรม 1,400 กว่าปีแล้วครับทีนี้พุทธศิลป์ยุคแรกที่เจอในถ้ำตุนหวงถูกพิสูจน์ได้ว่าเกิดในยุคสมัยเป่ยเว่ยคริสตศตวรรษที่4พบว่าเป็นพุทธศิลป์และเป็นประติมากรรมภาพวาดน่าสนใจตรงนี้ครับจะพบเป็นภาพวาดและประติมากรรมพระภิกษุที่มีผิวสีเข้มออกสีน้ำตาลแปลว่าอะไรครับเป็นการบอกว่ายุคแรกพระภิกษุจากดินแดนตะวันตกก็คืออินเดียซึ่งในช่วงนั้นก็ใกล้ๆกับยุคพระเจ้าอโศกมหาราชชาวอินเดียเดินทางเข้ามาเผยแพร่พุทธศาสนาบนแผ่นดินจีนแล้วนั่นเองครับจากนั้นพุทธศิลป์ในยุคถัดมาที่มีจำนวนมากที่สุดในถ้ำตุนหวงแห่งนี้ก็คือพุทธศิลป์ในยุคถังที่พระพักของพระพุทธองค์
ใบหน้าของพระอานนท์และพระมหากัสสปะรวมถึงใบหน้าของพระโพธิสัตว์จะมีใบหน้าเป็นชาวจีนโดยเฉพาะยิ่งเป็นชาวจีนที่มีใบหน้าอวบและสมบูรณ์ที่ถือว่าเป็นแฟชั่นของยุคถังสำหรับรูปแบบและการแต่งกายก็เป็นแบบถังอย่างชัดเจนถัดมาครับคือประติมากรรมและจิตรกรรมของท้าวจตุโลกบาลที่ปรากฏอยู่รวมถึงบรรดาอัปสรานางฟ้าก็มีลักษณะศิลปะแบบราชวงศ์ถังอย่างชัดเจนจึงไม่น่าแปลกใจครับที่คนจะมองว่าถ้ำตุนขวงที่อยู่บนทางสายไหมแห่งนี้เวลาที่เราเห็นแล้วจะนึกถึงราชวงศ์ถังเป็นหลักเลยแต่ไม่แต่เพียงนักโบราณคดีจีนครับยังมีนักโบราณคดีจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดที่เดินทางเข้ามาศึกษาถ้ำแห่งนี้ด้วยเขามีชื่อว่าแลงดอนแวนเนอร์ตัวเขาได้รับทุนการศึกษาจากพิพิธภัณฑ์ฟ็อกของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดแต่ไม่ได้มาเปล่าๆครับขากลับครับเอาประติมากรรมโบราณของถ้ำและพยายามลอกจิตรกรรมพุทธศิลป์บนเพดานกลับไปที่สหรัฐอเมริกาด้วยจากหลักฐานทางโบราณคดีที่เราได้จากโบราณสถานและโบราณวัตถุแห่งนี้เรามาย้อนดูประวัติศาสตร์กันบ้างครับว่าแล้วมันมีความหมายว่าอะไรในเชิงประวัติศาสตร์ข้อแรกครับการเดินทางเข้ามาของพระภิกษุในอินเดียในแผ่นดินจีนการเกิดขึ้นของวัดเซาหลินที่มณฑลเหอหนานตะวันออกของฉางอันสิ่งเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นในยุคคริสตศตวรรษที่4นอกจากนี้การเดินทางเข้ามาของพระตาโมภิกขุหรือว่าคนไทยเรียกกันว่าพระตักหมอของอินเดียที่ในหนังกำลังภายในบอกว่าท่านเป็นปรมาจารย์ด้านกังฟูของเสาหลักยุทธภพก็คือวัดเซาหลินก็เป็นการเดินทางผ่านเส้นทางเส้นนี้และถ้ำตุนขวงเข้ามาอย่างจีนนี่แหละครับหลังจากยุคราชวงศ์เหนือใต้ไปแล้วครับคนที่ผนึกแผ่นดินจีนเป็นหนึ่งได้แก่หยางเจียนหรือพระเจ้าสุยหวนตี้ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์สุยราชวงศ์นี้หลายคนจะบอกไม่เคยรู้จักไม่แปลกหรอกครับเพราะราชวงศ์นี้เนี่ยมีจักรพรรดิเพียงแค่2พระองค์เท่านั้นเองคล้ายๆกันกับราชวงศ์ฉินนะครับจากนั้นก็ดับสูญไปหลังจากที่ผสมจักรพรรดิหรือว่าพระเจ้าสุยหวนตี้สวรรคตโอรสองค์ที่2มีชื่อว่าหยางกวางครองราชเป็นพระเจ้าสุยหยางตี้พระองค์มักจะโดนประณามว่าเป็นทรราชนะครับแตกต่างจากจอมจักรพรรดิอย่างพระชนกสุยหวนตี้และทำให้ราชวงศ์สุยล่มสลายหลังจากแค่34ปีแต่ครับความสำคัญของพระองค์ต่อเส้นทางสายไหมมีมากนะครับเพราะในรัชสมัยของพระองค์คือปีคริสตศักราช604ถึง618นอกจากคุณูปการที่พระองค์ขุดคลองต้ายุ่นเหอที่เชื่อมแม่น้ำสองสายคือแม่น้ำเหลืองทางตอนเหนือกับแม่น้ำแยงซีเกียงทางตอนกลางไปแล้วนะครับพระองค์ยังเป็นคนที่ตระหนักถึงการขยายการค้าของจีนกับอาณาจักรอาณาระยะชนนอกด่านที่ขออนุญาตเรียกว่าชาวหูจะเรียกว่าอาณาระยะชนคงไม่ถูกเพราะเขาก็มีอารยธรรมของเขานะครับโดยพระองค์เองนะครับผูกสัมพันธ์กับชาวหูหลากหลายชาติพันธุ์ในปี603ครับพระองค์เสด็จประพาสพื้นที่ตะวันตกหลังจากที่สามารถเอาชนะเผ่าถูยี่หุนจากนั้นจัดการประชุมถ้าเป็นปัจจุบันเรียกว่า International Conference ที่สำคัญโดยที่มีผู้นำของอาณาจักรต่างๆ27อาณาจักรทางตะวันตกของจีนโดยจัดขึ้นที่เมืองที่มีชื่อว่าจางเย่ซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองที่มีความสำคัญบนเส้นทางสายไหมปัจจุบันอยู่ในมณฑลการซู่สิ่งนี้ครับถือว่าเป็น precursor ของความเป็นมหาอำนาจที่ยิ่งใหญ่ของราชวงศ์ถัดไปก็คือราชวงศ์ถังที่เป็นยุคที่เจริญที่สุดของจีนเป็นยุคทองแห่งอารยธรรมและเป็นยุคที่จีนครับถือได้ว่าเป็นมหาอำนาจอันดับที่1ของโลกเหนือจักรวรรดิใดๆบนโลกนี้ถังจะได้รับการยอมรับแบบนี้ไม่ได้ถ้าพวกเขามิได้มีมิตินะครับทางการค้าระหว่างประเทศและการเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมที่หลากหลายโดยเฉพาะที่ราชธานีฉางอันหลังจากราชวงศ์สุยล่มสลายมีอายุเพียงแค่34ปีหลีเยียนสถาปนาราชวงศ์ถังเป็นปฐมจักรพรรดิถังไทจูในปี618ก่อนที่จีนจะสงบและราชวงศ์ถังจะลงหลักปักฐานอย่างแข็งแกร่งในรัชสมัยต่อมาพระจักรพรรดิองค์ที่2ใครๆก็รู้จักพระองค์พระเจ้าถังไทจงพระนามเดิมหลีซื่อหมินที่ช่วงนั้นเป็นยุคทองของจีนเรียกกันว่าศักราชเจินกวนกินเวลา23ปีก่อนที่จะเดินหน้าไปครับแฟนๆรายการอาจจะสงสัยกับการที่บอกว่าต้าถังคือมหาอำนาจเบอร์หนึ่งของโลกใบนี้ณจุดเวลานั้นโม้หรือเปล่าคำตอบคือช่วงเวลานะครับประมาณ300ปีของราชวงศ์ถังคือปี618ถึง907คือยุคหลังจากที่อาณาจักรโรมันล่มสลายไปแล้ว200กว่าปียุโรปที่ถือเป็นหนึ่งในอู่อารยธรรมโลกเข้าสู่ยุคมืดถูกปกครองด้วยบรรดาอาณาระยะชนเผ่าต่างๆกรอบเวลาใกล้เคียงนะครับถือเป็นจุดกำเนิดของศาสนาอิสลามนะครับโดยพระศาสดานบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการขยายตัวของอารยธรรมอิสลามการขยายดินแดนของบรรดาคอลิฟะตั้งแต่ยุคคอลิฟะต่างๆไม่ว่าจะเป็นราชิดุนอุมัยยะด์อับบาสยะด์เดี๋ยวจะไล่เรียงต่อไปนะครับสิ่งเหล่านี้ถึงแม้ว่ามีความยิ่งใหญ่ขึ้นในภูมิภาคอาหรับแอฟริกาไอเบีย
แต่ในช่วงนั้นหากว่ามองทั่วโลกไปแล้วอารยธรรมและความยิ่งใหญ่ของต้าถังถือว่าใหญ่ที่สุดบนโลกใบนี้ในรัชสมัยพระเจ้าถังไทจงที่เรียกกันว่าศักราชเจินกวานนะครับพระองค์ไม่ได้ทรงมองแต่เพียงแค่ความรุ่งเรืองสัญญานุภาพแต่มองว่าถังคือศูนย์กลางที่ทุกสายทั่วโลกถนนทุกสายต้องมุ่งหน้าสู่ฉางอันถ้าคนโรมพูดว่าตุเตเลสตราเดปอร์ตานัวโรมาถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรมพระองค์ท่านคงไม่เคยศึกษาเรื่องโรมันแล้วครับแต่พระองค์ท่านมีวิสัยทัศน์แบบเดียวกันว่าถนนทุกสายต้องมุ่งสู่ฉางอันในยุคนั้นครับนโยบายของต้าถังคือการเปิดรับพ่อค้าและคนต่างแดนเข้ามาค้าขายเอาของแปลกๆเข้ามาขายในจักรวรรดิดังนั้นจะพบว่ามีของแปลกๆจากตะวันตกศิลปะวัฒนธรรมจากตะวันตกเข้ามาอย่างต้าถังไม่น่าแปลกใจนะครับถ้ามีคนพูดว่าฉางอันในยุคนั้นคริสตศักราชประมาณ600กว่าๆมีคนถังและชาวต่างชาติรวมกัน1ล้านคนผังเมืองซีอานในปัจจุบันก็คือในอดีตคือฉางอันราชธานีของถังเป็นผังเมืองที่ถูกออกแบบขึ้นมาสร้างโดยบรรดาอารยธรรมของถังนะครับที่ต้องบอกว่าล้ำยุคไม่แพ้บาร์เซโลนาที่มีการจัดผังเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็นบล็อกทั่วเมืองเลยนะครับบ้านเมืองมีระเบียบมีกำแพงโดยรอบมีตลาดใหญ่2แห่งกลางเมืองได้แก่ตลาดตะวันออกอันนี้ขายของจีนนะครับโลคอลนะฮะกับตลาดนำเข้าสินค้าตะวันตกซึ่งสิ่งนี้ยังคงดำรงเป็นหลักฐานให้เราได้เห็นในปัจจุบันตอกย้ำถึงการทำให้เมืองมีความเป็นอินเตอร์ตั้งแต่ยุคโน้นเลยสิ่งนี้ถือว่าเป็นการต่อยอดจากพรีเคอร์เซอร์ที่ราชวงศ์สุยโดยเฉพาะสุยหยางตี้หยางกวางวางรากฐานเอาไว้ที่เมืองจางเย่นึกถึงสมัยพระเจ้าถังไทจงมหาราชเราต้องนึกถึงการเดินทางนะครับของพระภิกษุที่มีนามว่าเสวียนจังคนไทยรู้จักในนามของพระถังซัมจั๋งนี่แหละครับพระถังซัมจั๋งหรือสมณะเสวียนจังเราเคยได้เรียงไปแล้วนะครับในเอพิโซด92 93นะครับอันนี้ที่เราจะพูดถึงคือองค์จริงในประวัติศาสตร์ไม่ใช่ในวรรณกรรมไซอิ๋วนะครับของอู๋เฉิงเอินที่เขียนขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิงแต่ขอไล่เรียงสักครั้งหนึ่งเล็กน้อยในวรรณกรรมเสวียนจังเป็นภิกษุที่น่าเอ็นดูจนกระทั่งพระเจ้าถังไทจงเนี่ยรับอุปถัมภ์เป็นพระอนุชาบุญธรรมและให้การสนับสนุนส่งไปอัญเชิญพระไตรปิฎกที่ชมพูทวีปหรืออินเดียแล้วก็กลับมาที่ฉางอันหลังจากเดินทางไปยาวนาน23ปีแต่ในความเป็นจริงทางประวัติศาสตร์ครับในช่วงเวลานั้นต้าถังมีนโยบายเปิดเสรีให้คนต่างชาติเข้ามายังราชอาณาจักรได้อย่างเสรีแต่มีนโยบายตรงข้ามครับคือปิดกั้นไม่ให้พลเมืองของถังเดินทางออกนอกจักรวรรดิดังนั้นการที่ถังเสวียนจั้งจะเดินทางไปอินเดียเพื่ออัญเชิญพระไตรปิฎกต้องเดินทางด้วยการหลบหนีเจ้าหน้าที่ตามแนวชายแดนของต้าถังเพื่อเดินทางไปยังอินเดียในปี 627-629 อันนี้แล้วแต่หลักฐานที่บันทึกไม่ตรงกันสำหรับเส้นทางการเดินทางไปด้วยสัตว์ฐานนี้คือการเดินทางลัดเลาะขนานไปกับเส้นทางสายไหมครับถ้าจะเดินบนเส้นทางหลักไม่ได้ครับไม่งั้นโดนจับแน่นอนหลังจากที่ผ่านจุดตรวจที่เทียนซุยจางเย่ตุนขวางพระถังเสวียนจั้งก็เดินทางไปไกลกว่านั้นจนเข้าสู่ทะเลทรายทักคลามคันที่ถือได้ว่าหฤโหดมากปัจจุบันทะเลทรายนี้ทักคลามคันอยู่ในพื้นที่ของมณฑลซินเจียงนะครับก่อนที่เสวียนจั้งจะเดินทางวกลงใต้และเดินทางไปยังตอนเหนือของอินเดียในปี633ก็คือใช้เวลาเดินทางเนี่ยนะครับโดยประมาณ 4-5 ปีศึกษาพระธรรมที่มหาวิทยาลัยนารันทาสมใจหวังเลยจากนั้นกลับมายังต้าถังพร้อมกับพระไตรปิฎกประดิษฐานเอาไว้ที่ฉางอันแม้ว่าจะไปแบบอาญาแผ่นดินคือหนีไปแต่กลับมาครับใต้ซือเสวียนจังกลับมาแบบได้รับการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่โดยมีดำริให้มีการสร้างเจดีย์ห่านป่าในบริเวณอารามหลวงที่มีชื่อว่าอารามฉือเอินที่พระเจ้าถังเกาจงสร้างเอาไว้ให้กับพระราชมารดาดังนั้นในวัดฉือเอินแห่งนี้จึงมีกุฏิของใต้ซือเสวียนจังในฐานะผู้มีคุณูปการต่อพระพุทธศาสนาในแผ่นดินจีนสืบมานอกจากนี้ครับจักรพรรดิพระองค์ต่อจากถังเกาจงคือพระนางอูเจ๋อเทียนซึ่งเป็นพระจักรพรรดิที่เป็นสตรีเพียงพระองค์เดียวนะครับของจีนเป็นผู้ที่มีความศรัทธาต่อศาสนาพุทธอย่างมากทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภกและทำให้พุทธศาสนาได้รับการสนับสนุนตลอดรัชสมัยของพระองค์ไม่เพียงแต่ที่ฉางอันนะครับในถ้ำตุนหวงอันเป็นหลักฐานทางโบราณคดีที่เรากล่าวมาสะท้อนถึงความศรัทธาของพระเจ้าถังเกาจงและก็พระนางหูเฉอเทียนต่อพุทธศาสนาปฏิมากรรมพระโพธิสัตว์บางองค์มีพระพักคล้ายๆกันกับพระนางครับก็คือเป็นสตรีสูงศักดิ์ในยุคราชวงศ์ถังนอกจากนี้บรรดา นางฟ้านะครับหรือว่าอัปสราจีนในถ้ำก็แต่งกายคล้ายๆกับนางในสมัยราชวงศ์ถังไม่เพียงแต่แค่นั้นครับศิลปะที่ตุนหวงเองปรากฏหญิงชาวฮั่นแต่งกายคล้ายชาวชาติพันธุ์ตะวันตกสื่อถึงการแต่งงานระหว่างชาวฮั่นกับชาวหู
ในทิศตะวันตกในยุคถังซึ่งถือว่าเป็นแฟชั่นที่มีความนิยมด้วยแต่ทางสายใหม่ไม่ใช่แค่เส้นทางการค้าและเส้นทางการหลั่งไหลเข้ามาของพระพุทธศาสนานะครับอย่างที่บอกครับช่วงสมัยราชวงศ์ซุยและถังศาสนาอิสลามถือกำเนิดขึ้นครับศตวรรษที่7ที่อาระเบียจากนั้นค่อยๆขยายมาสู่ภูมิภาคเอเชียไมเนอร์ที่ผู้คนในเอเชียกลางเริ่มต้นนะครับเข้ารีดรับศาสนาอิสลามแล้วก็กลายมาเป็นชาวมุสลิมจำนวนมากและด้วยการเปิดเสรีของราชวงศ์ถังจึงทำให้มีชาวมุสลิมจากเอเชียกลางหลากหลายชาติพันธุ์ที่อยู่บริเวณตะวันตกของแผ่นดินถังเข้ามายังฉางอันบนเส้นทางสายไหมไม่เพียงแต่บทบาทพ่อค้าครับแต่ว่าเข้ามาในฐานะของคนที่เข้ามาเป็นข้าราชการรับใช้ราชสำนักต้าถังก็มีและหนึ่งในนั้นคือบุคคลที่จะเป็นผู้พลิกชะตาต้าถังให้เปลี่ยนไปตลอดกาลนั่นก็คือชาวเอเชียไมเนอร์ก็คือเอเชียกลางที่มีชื่อจีนว่าอันลุซันชายคนนี้ไต่เต้าขึ้นมาสู่ตำแหน่งทางทหารระดับสูงที่มีชื่อว่าเสี่ยหรูซื่อครองกำลังพลนับแสนนายในพื้นที่3มณฑลตะวันออกเฉียงเหนือของจีนหลังรัชสมัยที่รุ่งเรืองครับเมื่อสักครู่เราพูดถึงจักรพรรดิถังไทจงถังเกาจงหูเจ๋อเทียนผ่านมาถึงกลางราชวงศ์ถังที่ถือเป็นหนึ่งในยุคที่รุ่งเรืองมากสำหรับศิลปะวัฒนธรรมก็คือพระเจ้าถังเสวียนจงพระนามเดิมหลี่หลงจี้บางคนเรียกพระองค์ว่าถังหมิงขวางหรือจักรพรรดิผู้ปราดเปรื่องพระองค์ครองราช44ปีปี712ถึง756หลายๆคนจะรู้จักพระองค์ครับในฐานะที่เป็นตัวเอกของนิยายที่มีชื่อว่าจอมใจจักรพรรดิหรือว่าเซียงซานเมยหยวนเรื่องนั้นเป็นเรื่องแต่งนะครับแต่ว่าในชีวิตของพระองค์ถังหมิงขวางพระองค์นี้ทรงมีสนมมากหน้าหลายตาครับและชายาองค์หนึ่งของพระองค์มีชื่อเสียงมากพระองค์นั้นแซ่หยางครับแต่เรารู้จักกันในนามของหยางกุ้ยเฟยโฟกัสเข้าเรื่องที่เกี่ยวข้องอิทธิพลต่างชาติในต้าถังในยุคนี้ก็คือพระเจ้าฉังเสวียนจงหรือว่าหลี่หลงจี้พระองค์นี้พระนางหยางกุ้ยเฟยเป็นชายาคนโปรดของพระเจ้าถังเสวียนจงโปรดนี่คือโปรดมากนะครับโปรดชนิดที่เรียกว่าพระนางชอบที่จะเสวยลิ้นจี่จากยูนานก็คือลิ้นจี่จักรพรรดิก็ชื่อมาจากตรงนี้แหละครับพระองค์บอกว่าชายาของเราต้องได้เสวยลิ้นจี่จักรพรรดิจากยูนานจึงมีการส่งม้าเร็วครับลงไปเพื่อให้หยางกุ้ยเฟยสามารถที่จะได้เสวยลิ้นจี่แสดงว่ารักมากครับตัวพระนางเองครับโปรดปรานชาวหูคนหนึ่งที่เข้ามาอยู่ที่ฉางอันออกมากๆชายคนนั้นก็คืออันลุซันบันทึกทุกฉบับตรงกันนะครับว่าพระนางเอ็นดูอันลุซันคนนี้เหมือนลูกนะครับไม่ได้มีสัมพันธ์เชิงชู้สาวแต่เอ็นดูเพราะว่าน่ารักครับเพราะเป็นสไตล์ชาวตะวันตกรูปร่างอ้วนท้วนสมบูรณ์ตากลมนะครับตัวเตี้ยนะครับอันลุซันคนนี้เลยถูกโปรโมทขึ้นมาและมีสถานภาพที่ใหญ่โตมากขึ้นเรื่อยๆในราชสำนักที่ฉางอันแต่ว่าครับในปี755เมื่อครองกำลังทหารนับแสนนายเริ่มต้นก่อการกบฏต้องการล้มล้างราชวงศ์ถังและตั้งตนเป็นจักรพรรดิแล้วก็สถาปนาราชวงศ์ชื่อราชวงศ์เอี้ยนโดยมีราชธานีที่เมืองลั่วหยางครับก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นซึ่งเดี๋ยวจะไล่เลียงกันนะครับอธิบายสักเล็กน้อยครับว่าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนมีความสัมพันธ์กับสิ่งที่เรียกว่าทางสายไหมอยู่พอสมควรนะครับเราไปมองอารยธรรมที่เกิดขึ้นและรุ่งเรืองมากในยุคกรอบเวลานั้นครับนั่นก็คืออารยธรรมของยุคอิสลามครับเรามองย้อนกลับไปอย่างที่ได้บอกนะครับว่าพระศาสดานบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพระองค์ทรงประกาศศาสนาอิสลามต้นศตวรรษที่7ก็ประมาณปีคริสตศักราช610พูดง่ายในช่วงก่อนการตั้งราชวงศ์ถังประมาณ7ปีหลังจากยุคของพระศาสดาก็มีการสถาปนาสิ่งที่เรียกว่าคอลิฟะคอลิฟะก็หมายถึงเขตการปกครองของกลุ่มที่มีผู้นับถือศาสนาอิสลามนั่นเองควาลิฟะยุคแรกหลังจากยุคของพระศาสดาก็คือควาลิฟะราชิดุนหรือว่าอัลคาลิฟะราชิดาซึ่งมีอายุอยู่29ปีจากนั้นเป็นยุคของควาลิฟะที่2เรียกว่าอุมมัยยัดในปี661ถึง750จากนั้นในปี750มีการปฏิวัติสู่ควาลิฟะยุคที่3ที่เรียกกันว่าอับบาสยัดอัลคาลิฟะอัลอับบาสยา750ถึง1258สำหรับพื้นที่ที่ควาลิฟะอับบาสยัดครอบคลุมกว้างใหญ่ไพศาลครับไม่แต่เพียงตอนเหนือของแอฟริกาคาบสมุทรไอเบียปัจจุบันที่ตอนนี้เป็นสเปนนะครับอาณาโตเลียก็คือตุรกีในปัจจุบันแต่ยังขยายสู่ตะวันออกมายังอาระเบียเปอร์เซียสู่เอเชียกลางสู่ทะเลแคสเปียนที่ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของบรรดาประเทศที่มีชื่อสถานทั้งหลายนะครับคาซัคสถานอุซเบกิสถานทาจิกิสถานเติร์กเมนิสถานต่อมาครับสู่พื้นที่ก็คือพื้นที่ของชาวทูเจียซึ่งก็เป็นชาวเติร์กที่อยู่บริเวณซินเจียงในปัจจุบันพูดง่ายขยับเข้ามาใกล้หาจีละจะประชิดชายแดนของต้าถังดังนั้นไม่น่าแปลกใจเลยครับที่ยุคนั้นจะมีการกระทบกระทั่งกันขึ้นระหว่างควอลิฟะอับบาสยัดและต้าถังจนเกิดสงครามที่มีชื่อว่า
ต้าหลอซือจันยี่ภาษาฝรั่งเรียกว่าสงครามทันลัสในปี751ตรงกับรัชสมัยของจักรพรรดิที่เราไล่เรียงกันอยู่ก็คือถังเสวียนจงสำหรับเมืองทาลัสในปัจจุบันก็คือประเทศคาซัคสถานนี่แหละครับคู่สงครามอย่างที่บอกครับก็คือควาลิฟะอับบาสยัดด้านหนึ่งกับต้าถังอีกฝ่ายหนึ่งไม่ลงรายละเอียดนะครับแต่เป็นว่าจบลงด้วยความพ่ายแพ้ของต้าถังแต่ในแง่การทูตครับควอลิฟะอับบาสยัดที่เป็นผู้ชนะส่งทูตมาไกลเกลี่ยความขัดแย้งและลบความบาดหมางได้จนสำเร็จแต่สิ่งนี้เองสงครามทาลัสที่เกิดขึ้นในพื้นที่คาซัคสถานในปัจจุบันนี้นำไปสู่ความอ่อนแอลงของจักรวรรดิต้าถังลงไปไม่น้อยย้อนกลับมาดูในยุคของต้าถังด้วยนะครับในยุคดังกล่าวครับราชสำนักต้าถังเริ่มต้นฟอนเฟจากการใช้เงินจำนวนมหาศาลของจักรพรรดิถังเสวียนจงและชายาหยางกุ้ยเฟยนอกเหนือไปจากนี้ยังเกิดการใช้เส้นใช้สายลูกพี่ลูกน้องของหยางกุ้ยเฟยมีชื่อว่าหยางกัวจงก้าวขึ้นมาเป็นขุนนางชั้นผู้ใหญ่นอกเหนือไปจากนี้อันลุซันซึ่งถือเป็นชาวหูที่ได้รับการโปรดปรานจากหยางกุ้ยเฟยและพระเจ้าถังเสวียนจงเองเริ่มต้นก่อตัวและก็กลายมาเป็นกบฏตั้งราชวงศ์เยี่ยนและกบฏอันลุซันนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนต้าถังจากยุคที่รุ่งเรืองสูงที่สุดไปสู่ยุคที่โรยราในกบฏครั้งนั้นมีผู้คนตายไปเป็นหลัก10ล้านคนอันนี้คือยุคสมัยนั้นนะครับศตวรรษที่8อย่างน้อยว่ากันว่าไม่น้อยกว่า16ล้านคนบางก็บอกว่าตายเยอะถึง36ล้านคนสิ่งนี้ส่วนหนึ่งเลยเกิดจากนโยบายครับที่ต้าถังเปิดกว้างให้ชาวต่างชาติเข้ามาควบคุมกำลังทหารส่วนนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเอพิโซดหน้าเรามาติดตามกันต่อครับ The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears This is The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears 8 Minute Historyความเดิมตอนที่แล้วครับเราพูดถึงราชวงศ์ถังที่ถือว่าเป็นยุคทองของอารยธรรมจีนเป็นยุคที่จีนนั้นยืนหนึ่งบนโลกใบนี้ส่วนหนึ่งคือนโยบายการเปิดกว้างต่อคนต่างชาติในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นการเปิดกว้างทางการค้าการเผยแผ่ศาสนาต่างๆการให้คนต่างชาติเข้ามารับราชการรวมถึงราชการทหารในราชสำนักด้วยประวัติศาสตร์8นาทีเอพิโซดนี้จะพูดกันต่อถึงอิทธิพลของต่างชาติเข้ามาสู่ราชสำนักถังอันนำไปสู่จุดพลิกผันของต้าถังจากการกบฏของอันลุซันแต่ว่าตอนนี้ครับเดี๋ยวเราจะลากยาวนะครับไปถึงยุคที่ชาวยุโรปตะวันตกใช้เส้นทางสายไหมเดินทางเข้ามาสู่ตะวันออกแน่นอนคนคนนั้นไม่ใช่ใครละครับมาร์โคโปโลชายชาวเวเนเซียที่ถือว่าเป็นยุคท้ายๆแล้วครับของความรุ่งเรืองของเส้นทางสายไหมอันเป็นเส้นทางการค้าโบราณเชื่อมโยงโลกตะวันตกและตะวันออกครับราชวงศ์ถังถือกำเนิดมานะครับย้อนไปนิดหนึ่งในปี618ครับมุมมองประวัติศาสตร์โลกก็เกิดขึ้นหลังจากโรมันล่มสลายไปแล้วประมาณ200กว่าปีและตรงกันกับช่วงเริ่มต้นของศาสนาอิสลามที่อาระเบียผู้คนจำนวนมากในช่วงเวลาดังกล่าวครับเริ่มต้นเข้านับถือศาสนาอิสลามนับตั้งแต่ยุคแรกก็จะผ่านควอลิฟะมาหลายยุคอันได้แก่ราชิดุนอุมมัยยัดและอับบาสยัดในยุคต้นของควอลิฟะอับบาสยัดก็เกิดสงครามระหว่างอับบาสยัดกับต้าถังที่ทาลัสที่บอกว่าอยู่ที่คาซัคสถานลบความบาดหมางกันไปได้แต่บั่นทอนความมั่นคงของต้าถังเยอะพอสมควรครับและนโยบายเปิดกว้างของต้าถังทำให้อันลุซันครับซึ่งเป็นลูกครึ่งชาวเปอร์เซียกับทูเจทูเจนี่คือเติร์กนะครับก็คือเติร์กกับเปอร์เซียผสมพันธุ์กันนะครับในแถบเอเชียกลางเข้ามารับราชการในต้าถังและกรุยถังเข้าเฝ้าพระจักรพรรดิเสวียนจงได้ในปี743ได้รับการโปรดปรานด้วยวาทศิลป์นะครับของเขาซึ่งเป็นคนต่างชาติทำให้ทั้งถังเสวียนจงพระจักรพรรดิและพระชายาหยางกุ้ยเฟยหลงอันลุซันคนนี้มากๆไม่ว่าพระจักรพรรดิจะรับสั่งอะไรเขาเป็นคนต่างชาติก็จริงแต่สามารถพูดคุยภาษาจีนรับมุกได้อย่างชาญฉลาดใช้วาจาหวานหูตลอดเช่นพระเจ้าถังเสวียนจงรับสั่งถามเจ้าอนารยชนแซ่อันอยากรู้จังว่าเจ้าพุงใหญ่ๆของเจ้ามันมีอะไรเหรออันลุซันตอบว่าในท้องใหญ่ๆของข้าน้อยก็มีความภักดีต่อพระองค์ไงล่ะเมื่ออันลุซันพบกับสองพระองค์พร้อมๆกันเขาจะถวายบังคมหยางกุ้ยเฟยก่อนจักรพรรดิถังเสวียนจงรับสั่งถามเจ้าอานารยชนทำไมถวายบังคมกุ้ยเฟยของเราก่อนคำตอบคือในธรรมเนียมของชาวอานารยชนอย่างพวกเราเราให้ความสำคัญกับแม่มากเป็นอันดับหนึ่งจากนั้นจึงเป็นพ่อพระยาค่าเอากับมันสินี่คือการขยายอำนาจของอันลุซันในราชสำนักของจีนอันลุซันได้รับการแต่งตั้งเป็นบรรดาศักดิ์เจียตูซื่อ
เป็นตำแหน่งทหารคุมกำลังระดับสูงนะครับรับผิดชอบ3มณฑลที่อยู่เป็นบริเวณมณฑลเลียบแม่น้ำเหลืองจรดช่วงแม่น้ำเหลืองเหลียวลงใต้ที่เมืองลั่วหยางอันเป็นราชธานีตะวันออกของต้าถังเมื่ออันลุซันเห็นว่าต้าถังเองอ่อนแอจากการศึกที่พ่ายแพ้ต่อควาลิฟะอับบาสยัดก็เลยเริ่มต้นก่อการกบฏในปี755ครับยกทัพต่อเนื่องสังหารปล้นสะดมเผาเมืองที่ผ่านมาทุกเมืองของเขาในการเดินทัพและตั้งตนเองเป็นจักรพรรดิแห่งราชวงศ์เอี้ยนพระเจ้าถังเสวียนจงตัดสินใจหนีครับลงไปทางใต้ไปยังเสฉวนเพราะเชื่อว่าโดยภูมิประเทศที่มีภูเขาสูงชันน่าจะเป็นประการธรรมชาติในการป้องกันพระองค์ได้ดีระหว่างทางหนีบรรดาองครักษ์และทหารยื่นคำขาดให้พระองค์ประหารหยางก๋อจื้อซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องของชายาหยางกุ้ยเฟยแล้วก็ตัวพระชายาหยางกุ้ยเฟยในฐานะที่ทำตัวรุ่มร่ามน่ารำคาญต่อการปฏิบัติการอารักขาของฮ่องเต้ระหว่างเสด็จลี้ภัยทหารองครักษ์ไม่รอราชองการสังหารหยางก๋อจื้อตายคาที่แต่ถังเสวียนจงขอชีวิตหยางกุ้ยเฟยเอาไว้จนกระทั่งพระองค์เสด็จถึงเสฉวนจึงได้สละราชสมบัติและมอบราชบัลลังก์ให้กับราชทายาทหรือว่าหลี่เซิงเป็นจักรพรรดิองค์ต่อมามีพระนามว่าพระเจ้าถังสู้จงส่วนพระองค์เองดำรงพระยศเป็นไท่สร้างขวังหรือว่าพระชนกไม่ยุ่งเกี่ยวราชกิจอีกต่อไปไม่เล่ายาวครับ2ปีหลังที่อันลุซันสถาปนาตัวเองเป็นจักรพรรดิตัวเขาประสบปัญหาสุขภาพจนกระทั่งตาบอดบุตรชายของเขาที่มีชื่ออันชิงซุยกับขันทีใกล้ตัวสังหารพ่อตัวเองคืออันลุซันในปี757อันชิงซุยครองราชราชวงศ์เอี้ยนสืบมาการกบฏยืดเยื้อฝ่ายต้าถังค่อยๆตั้งตัวติดครับและได้รับความช่วยเหลือจากควอลิฟะอับบาสยาดครับที่รื้อฟื้นความสัมพันธ์ส่งทหารรับจ้างจากอาระเบียเข้ามาช่วยต้าถังควบคู่กับการฟื้นตัวของกองทัพถังเองสามารถกอบกู้สถานการณ์ได้สำเร็จในรัชกาลต่อมาคือถังใต้จงในปี763กลับมายึดลั่วหยางและกลับสู่นครฉางอันเบ็ดเสร็จแผ่นดินต้าถังลุกเป็นไฟยาวนาน8ปีคนตายนับ10ล้านคนลองจินตนาการนะครับว่า10ล้านคนยุคนี้ก็เยอะแล้วนะครับและ10ล้านคนในยุคศตวรรษที่7มันมากขนาดไหนบ้านเรือนชำรุดสุดโทรมถึงว่าจากวันนั้นครับราชวงศ์ถังจะครองราชสืบมาอีกประมาณ150ปีถึงปี908แต่ต้าถังไม่เคยยิ่งใหญ่แบบยุคเริ่มต้นอีกต่อไปหากว่าเราไปที่เมืองซีอานปัจจุบันก็แทบไม่พบอะไรที่มีความเป็นต้าถังอีกแล้วนะครับจะคงเหลือก็คือผังเมืองรูปทรงจัตุรัสที่ยังคงสมบูรณ์แบบและกำแพงบางส่วนที่แน่นอนถูกบูรณะในสมัยต่อมาโดยเฉพาะยิ่งสมัยหมิงนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับในยุคปัจจุบันแทบจะไม่เหลืออะไรที่เป็นต้าถังที่เคยรุ่งเรืองที่สุดในโลกอีกสักเท่าไหร่แล้วครับก่อนที่จะจากไปดูจุดต่อไปในประวัติศาสตร์ของทางสายไหมนะครับช้างอันแห่งนี้ครับเป็นศูนย์กลางอำนาจของพระจักรพรรดิทั้งหมด73พระองค์ตั้งแต่ยุคชินจนกระทั่งสิ้นถังรวมทั้งหมด 1,100 ปีด้วยกันแต่ว่ามีหลุมพระศพพระจักรพรรดิเพียงแค่72หลุมนะครับสาเหตุเพราะว่าพระจักรพรรดิหญิงเพียงพระองค์เดียวของประวัติศาสตร์จีนแม้พระองค์จะทรงครองราชด้วยตัวพระนางเองมีศักดิ์เสมอกับจักรพรรดิชายแต่พระศพของพระนางครับถูกฝังร่วมกันกับพระสวามีพระเจ้าถังเก่าจงดังนั้นที่นี่มีหลุมพระศพนะครับเพียงแค่72หลุมแต่73พระองค์หลังจากที่ต้าถังนั้นถูกโค่นล้มโดยจูเวินอันนี้ตัดภาพมาศตวรรษที่10นะครับจีนเข้าสู่คลาสสิกมั้ยนะครับรวมกันเสร็จปั๊บก็แตกแยกนะฮะเข้ามาสู่ยุคแตกแยกอีกครั้งหนึ่งยุคราชวงศ์ถังเรียกกันว่ายุค5จักรวรรดิ10ราชวงศ์อู่ไต้สือกัวกินเวลาทั้งหมด72ปีนะครับก่อนที่จีนจะถูกรวมแผ่นดินอีกครั้งโดยเจ้าขวงกินสถาปนาตนเองเป็นปฐมจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ซ่งทรงพระนามว่าพระเจ้าซ่งไทจูในยุคซ่งนี้เองนะครับเราเคยเรียบเรียงในประวัติศาสตร์8นาทีในเอพิโซด160-161ไปแล้วซึ่งช่วงนั้นมีการย้ายเมืองหลวงครับจากที่เคยอยู่ที่ฉางอันแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่เมืองไข่เฟิงในมณฑลใกล้กันก็คือมณฑลเหอหนานไม่ไกลจากลู่หยางนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมืองหลวงโบราณสำคัญของจีนน่าสนใจมากนะครับว่าหลังจากถังแล้วไม่มีราชวงศ์ใดอีกเลยที่ตั้งราชธานีที่ฉางอันส่วนหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าจูเวินผู้โค่นล้มราชวงศ์ถังนั้นน็อกดาวน์โครงสร้างพระราชวังเดิมนะครับของต้าถังที่ฉางอันสมัยก่อนครับในการสร้างโครงสร้างใดก็ตามจะเป็นโครงสร้างแบบบ้านเรือนไทยนะครับคือน็อกดาวน์โครงสร้างไม้นะครับแล้วก็มีการประดับประดาเช่นเดียวกันครับจูเวินก็น็อกดาวน์เอาโครงสร้างพวกนี้ล่องตามแม่น้ำเหลืองและจากนั้นไปสร้างเมืองที่ลั่วหยางดังนั้นในยุคปัจจุบันนี้เราก็จะพบว่าแทบไม่มีสิ่งปลูกสร้างโบราณของต้าถังหลงเหลืออยู่บางส่วนถูกนำไปน็อกอัพใหม่ที่ลั่วหยางนี่แหละครับและต่อจากนั้น
ศูนย์กลางอำนาจในยุคอู่ใต้ซื่อกัวก็คือลั่วหยางและมิใช่ฉางอันครับก่อนที่จะเดินหน้าไปนะครับแล้วตกลงแล้วเนี่ยฉางอันยังมีบทบาทอยู่หรือไม่นะครับนิดนึงครับในสมัยราชวงศ์หมิงอันนี้ถัดมาเลยนะครับในศตวรรษที่14หมิงไทจูจูหยวนจางต้องการสถาปนาราชธานีของหมิงอีกครั้งหนึ่งที่เมืองนี้แหละครับฉางอันแต่ราชทายาทจูเปียวนะครับซึ่งถูกส่งไปเตรียมการในการสถาปนาฉางอันเป็นเมืองหลวงของต้าหมิงนั้นสิ้นพระชนระหว่างเดินทางและสิ้นพระชนระหว่างที่ตัวท่านเองนั้นไปทำรายงานและพำนักอยู่ที่ฉางอันดังนั้นหมิงไทจูจึงมองว่าอันนี้เป็นลางไม่ดีเมืองนี้ไม่น่าจะเป็นมงคลนอกจากนี้ก่อนที่ราชทายาทจูเปียวจะสิ้นพระชนได้มีการทำรายงานว่าคุณภาพน้ำดื่มที่เมืองนี้ไม่ดีเพียงพอที่จะเป็นราชธานีดังนั้นราชธานีของหมิงยุคต้นจึงอยู่ที่เมืองหนานจิงก่อนที่จะย้ายไปที่เมืองเป่ยจิงหรือปักกิ่งจากวันนั้นจวบจนวันนี้แหละครับสำหรับในยุคซ่งครับเป็นยุคที่ชนเผ่าต่างๆเติบโตแข็งแกร่งขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะพวกหนุยเจินครับที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนพวกชิตันและพวกสีเซี่ยที่อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนนะครับคงไม่ได้ไล่เลียงว่าใครรบกับใครอย่างไรนะครับแต่หันมาดูมิติทางสายไหมกันบ้างการเติบโตของกลุ่มสีเซี่ยนะครับโดยปฐมมาจากกษัตริย์ที่มีชื่อว่าหลี่หยวนฮ่าวบางคนเป็นสีเซี่ยเป็นคนหูทำไมชื่อฟังแล้วเหมือนชาวฮั่นจังเลยแซ่หลี่ชื่อหยวนฮ่าวจริงๆไม่ใช่นะครับสกุลเดิมคือทัวปาหยวนฮ่าวนะครับแต่ว่าตัวเองรู้สึกการที่มีชื่อจีนมันฟังแล้วเท่ก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นหลี่หยวนฮ่าวก็เป็นปฐมมาจากกษัตริย์ของพวกสีเซี่ยอิทธิพลของสีเซี่ยทำให้จีนเองไม่สามารถขยายขันทสีมาตัวเองไปในทิศทางตะวันตกได้หลักฐานทางโบราณคดีที่บอกว่าซีเซียเข้ามาปักหมุดในพื้นที่ประทิศชายแดนของต้าซ่งก็คือวัดพระใหญ่ที่เมืองจังเย่ครับซึ่งปัจจุบันเป็นเมืองส่วนกลางของมณฑลการซู่ที่ถูกสร้างขึ้นโดยหลี่หยวนฮ่าวเป็นอ๋องแห่งซีเซียประกอบกับการที่ชาวซ่งเองนะครับถูกรุกรานโดยชาวหูหลายชาติพันธุ์ก็เลยทำให้ทางสายไหมนี้ไม่ได้มีชีวิตชีวามากนักในยุคซ่งที่สุดครับราชวงศ์ซ่งครึ่งแรกก็คือซ่งเหนือล่มสลายไปจากการรุกรานของชาวหนุยเจินก็คือชาวแมนจูในยุคโน้นทำให้ซ่งเองจำเป็นต้องมีการย้ายเมืองหลวงลงใต้ไปอยู่ที่หางโจวถัดมาพวกมองโกทางตอนเหนือของกำแพงเมืองจีนขยายอิทธิพลเอาชนะซีเซียจนสิ้นชาติและสามารถเอาชนะพวกหนุยเจินและครอบครองแผ่นดินจีนตอนบนจนสำเร็จในยุคนี้ครับมาดูนิดหนึ่งว่าการขยายอิทธิพลของมองโกไปทิศทางตะวันตกขนานกับทางสายไหมมีหรือไม่คำตอบแบบนี้ครับเจงกิสข่านถ้าเคยลองฟังดูเจงกิสข่านเนี่ยมีโอรสทั้งหมด4องค์ด้วยกันนะครับองค์แรกคือสู้ฉือพระองค์ทรงไปรุกรานทางตอนเหนือก็คือรัสเซียในขณะที่โอรสองค์ที่2ครับมีชื่อว่าฉาเหอไถเดินหน้าในการขยายอาณาจักรไปทิศทางตะวันตกก็คือไปแนวขนานกันกับทางสายไหมล่ะครับไปสู่เอเชียกลางไปสู่เมืองใหม่ที่มีอารยธรรมสูงที่มีชื่อว่าซามาเออร์คันก็คือซามาคานซึ่งปัจจุบันนี้อยู่ที่ประเทศอุซเบกิสถานต่อไปที่คาบสมุทรบอลข่านที่ไกลโพ้นบ้างก็ว่าไปถึงฮังการีน่าสนใจนะครับว่าในช่วงเวลานั้นจักรวรรดิทิเบตนะครับหรือว่าทูเรปานอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ไม่ถูกมองโกรุกรานส่วนหนึ่งเพราะพวกมองโกนั้นเขาทำสัญญาไม่รบกับพวกทิเบตที่เมืองอูเวส่วนหนึ่งเพราะพวกมองโกนั้นศรัทธาในพุทธศาสนานิกายวัชรยานของพระลามะทิเบตช่วงนี้ครับอีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับที่ทางสายใหม่ไม่ค่อยคึกคักเท่าที่ควรก็เพราะว่าสงครามนี่แหละครับจากชาวหูหลากหลายชาติพันธุ์ไม่ใช่เป็นมองโกลเองนะครับหรือชาวเผ่าต่างๆที่สู้รบกันจนทั้งเส้นทางสายนี้มีความนิยมทางด้านของการเดินทางเพื่อสัญจรไปมาและค้าขายนั้นน้อยลงไปเรื่อยๆนอกจากนี้ครับถ้าเรามองไปช่วงกรอบเวลาการขยายอำนาจนะครับของเจงกิสข่านในช่วงเวลานั้นพบว่ามันเป็นช่วงที่ยุโรปอยู่ในช่วงของสงครามครูเสดนะครับปี1095ถึง1291กินเวลา196ปีมีสงครามในครูเสดถ้าเป็นสงครามใหญ่9ครั้งชาวมุสลิมเองยกกำลังรบกับพวกครูเสดเดอร์ชาวคริสต์ฝรั่งในทางตะวันตกซึ่งต่อมาครับพวกเขาทุกฝ่ายก็จะต้องต่อสู้กับการขยายอิทธิพลของมองโกทางสายไหมในช่วงนั้นเลยเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้รับความนิยมสักเท่าไหร่เพราะเกิดสงครามครูเสดในทางซีกของยุโรประหว่างชาวกองทัพชาวมุสลิมกับทางด้านของชาวคริสต์ที่เป็นครูเสดเดอร์ครับอย่างไรก็ตามครับเส้นทางสายไหมยังถือว่าเป็นตำนานที่ชาวยุโรปทุกคนอยากจะมาเยือนเพราะอยากจะเห็นว่าโลกตะวันออกนั้นเป็นอย่างไรโลกตะวันออกในความฝันของพวกเขาก็คืออินเดียและจีนหนึ่งในนั้นครับก็คือกลุ่มของชาวเวนิสก็
็คือตระกูลโปโลที่เดินทางผ่านทางสายไหมครับเริ่มต้นโดยเจเนเรชันแรกจากนั้นส่งต่อแพชชั่นอันนี้ให้กับเจเนเรชันลูกและหนึ่งในนั้นบุตรชายของเขามีชื่อว่ามาร์โกก็คือมาร์โคโปโลมาร์โคโปโลเดินทางตามรอยพ่อของเขาข้ามทางสายไหมเข้าไปสู่จีนการเดินทางของมาร์โคโปโลเราเคยไล่เลียงไปแล้วนะครับในเอพิโซด148-149เริ่มต้นจากการเดินเรือจากเวเนเซียหรือเวนิสผ่านทางทะเลอาดริยาติกในปี1271จากนั้นขึ้นบกบริเวณที่ปัจจุบันเป็นประเทศกรีซเข้าสู่เอเชียผ่านคาบสมุทรอนาโตเลียปัจจุบันก็คือพื้นที่เอเชียในตุรกีเข้าสู่เอเชียกลางเข้าสู่ทะเลทรายทักคลามากันเลียบเส้นทางสายไหมขนานกับเมืองตุนขวางเข้าสู่เมืองจางเย่เข้าสู่ตอนเหนือของจีนและไปถึงเมืองคานบาลิกหรือว่าภาษามองโกเรียกว่าหยวนต้าตูคือเมืองหลวงใหญ่ของหยวนที่ปัจจุบันก็คือเมืองปักกิ่งที่เป็นราชธานีของราชวงศ์หยวนในยุคของมองโกก็คือพระเจ้าหยวนซื่อจูกุ๊บไลขานนะครับถึงแม้ว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีหลักฐานว่าคนจีนจะเคยเดินทางไปยังปลายสุดทางสายไหมแต่อย่างน้อยที่สุดในทิศทางตรงข้ามครับชาวตะวันตกคือมาโคโปโลเดินทางจากเวนิสเข้าทางสายไหมมาสู่ราชธานีของจีนจนกระทั่งสำเร็จในขณะที่ทางฝั่งเอเชียเองซึ่งยุคนั้นตรงกับยุคมองโกนั้นยังไม่เคยมีใครที่จะเดินหน้าเข้าไปถึงพื้นที่ตะวันตกสักเท่าไหร่เลยหลังจาก24ปีในจีนครับมาโคโปโลเดินทางกลับเวนิสบ้านเกิดแต่ความน่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับตัวเขาเดินทางมาด้วยทางเท้าแต่ขากลับเขากลับโดยทางเรือส่วนหนึ่งเพราะวิทยาการการเดินเรือในยุคนั้นดีเพียงพอในการที่จะพาเขากลับโดยไม่จำเป็นต้องเดินเท้าผ่านทางบกต่อไปแล้วหลังจากการเดินทางกลับของมาโคโปโลราชวงศ์หยวนครองราชสืบมาได้97ปีครับก็ถูกโค่นล้มโดยชาวฮั่นที่นำโดยจูหยวนจางที่ต่อมาตั้งตัวเองเป็นปฐมจักรพรรดิราชวงศ์หมิงมีพระนามว่าหมิงไทจูรัชศกหงอู่ในปี1368ในขณะที่ยุโรปยุคหลังมาโคโปโลเกิดเหตุการณ์สำคัญ2เหตุการณ์ครับ1คือโรคระบาดครั้งใหญ่ในปี1347และการที่กองทัพอุสมานียะหรือออตโตมันภายใต้การนำของพระเจ้าเมห์เมตที่2เอาชนะศึกเหนือไบเซนไทน์ครอบครองเมืองคอนสแตนติโนเปิลได้ในปี1453และสิ่งนั้นเองครับเป็นการปิดเส้นทางที่ชาวยุโรปจะเดินตามรอยมาโคโปโลไปยังทางสายไหมเข้าสู่โลกตะวันออกได้อีกโดยสนิทเพราะพวกเขาไม่สามารถที่จะเดินทางผ่านพื้นที่ของอุสมานียะหรือว่าออตโตมันได้อีกต่อไปแต่ครับมันกลายเป็นจุดกำเนิดของการเดินทางสำรวจโลกการสำรวจโลกครับมาดูของจีนกันก่อนเลยนะครับรัชศกยงเล่อแผ่นดินที่3ของต้าหมิงพระเจ้าหมิงไทจงหรือว่าจู่ตี้ทรงกองเรือนำโดยเจิ้งเหอไปสำรวจโลกทางตะวันตกเจิ้งเหอเดินทางไปได้ไกลถึงนอร์แรดแอฟริกาในต้นศตวรรษที่15ในขณะที่การที่ออตโตมันปิดเส้นทางการค้าทางบกทำให้ชาวยุโรปต้องเริ่มต้นหาทางครับในการที่จะพัฒนาการเดินเรือจากยุโรปสู่โลกตะวันออกเข้าสู่มหาสมุทรอินเดียเดินทางสู่แอฟริกาและเดินทางสู่พื้นที่อินเดียและตะวันออกไกลด้วยพลวัตของโลกทำให้ความสำคัญของทางสายไหมที่เป็นเส้นทางการค้าอันสำคัญระหว่างโลกตะวันตกตะวันออกค่อยๆลดความสำคัญลงไปทีละน้อยฝรั่งตะวันตกสามารถเดินทางเข้าสู่มหาสมุทรอินเดียได้จากการอ้อมแหลมกูดโฮปจากการค้นพบของนักสำรวจชาวโปรตุเกสบาร์โตโลเมอุดิอัชวาสโกดากามาเดินทางมาถึงอินเดียได้ปักหลักที่เมืองโกอาคณะสงฆ์เยซูอิตเดินทางเผยแผ่วิทยาการทางตะวันตกสู่จีนผ่านมาเกาได้ในยุคราชวงศ์หมิงในขณะที่จีนเองครับหลังจากที่มองโกลพ่ายแพ้และขึ้นไปใช้ชีวิตอยู่ที่ทุ่งหญ้าสเต็ปในขณะที่จีนเองครับสิ้นสุดยุคมองโกลในสมัยหมิงแล้วเนี่ยต้าหมิงมีการขยายอาณาเขตของจีนไปสู่ทิศทางตะวันตกที่เขตเจียยู่กวนปัจจุบันก็คือป้อมปราการทางทิศตะวันตกป้อมปราการสุดท้ายของกำแพงเมืองจีนสำหรับตัวเขาแล้วภัยคุกคามทางตะวันตกจบสิ้นลงไปแล้วเพราะพวกเขาต้องหันไปหาภัยคุกคามจากทางตะวันออกเฉียงเหนือนั่นก็คือพวกหนุ่ยเจินหรือว่าแมนจูดังนั้นความสำคัญของเส้นทางสายไหมไม่จะเป็นทางความมั่นคงไม่จะเป็นทางด้านการทหารก็ค่อยๆน้อยลงไปเรื่อยๆพลวัตโลกเปลี่ยนไปครับทางสายไหมที่ครั้งหนึ่งเคยยิ่งใหญ่ลดบทบาทลงไปไม่น้อยอย่างไรก็ตามครับเส้นทางเส้นนี้ถือว่ามีความสำคัญต่ออารยธรรมและประวัติศาสตร์ของโลกทั้งสองซีกตั้งแต่ช้างอัน
การสู้ทะเลทรายทักคลามากันเรื่อยไปจนกระทั่งถึงเวเนเซียโรมนครอมตะชิตตะเอเตอร์นาที่นักประวัติศาสตร์ชื่นชอบที่จะศึกษาทางสายใหม่มายาวนานตลอดมา The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears